าวนะครับเรื่องแรกของเราในค่ำคืนนี้หมายเลขหนึ่งครับเป็นเรื่องของคุณมายคุณมายเธอบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ย้อนกลับไปเมื่อ10 ปีนะนะครับผมเมื่อ10 ปีที่ผ่านมานะครับแล้วเรื่องนี้ครับตั้งชื่อเรื่องว่าอย่าหันไปเรื่องจะเป็นอย่างไรหมายเลขหนึ่งของเรามารออยู่แล้วสวัสดีน้องมายครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมายได้ยินเสียงพี่ขวัญชัดเจนนะครับได้ยินค่ะโอเคตอนนี้น้องมายโทรศัพท์มาจากที่ไหนโทรที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะฟังเรื่องผีคืนนี้เดี๋ยวช็อกคืนนี้อยู่กับใครครับอยู่กับคุณแม่ค่ะคุณแม่ฟังอยู่ด้วยหรอใช่ค่ะแต่ตอนนี้คุณแม่นอนแล้วค่ะอ๋ออ้าวแล้วเกิดท่านตื่นมาฝากสวัสดีคุณแม่ด้วยนะได้เลยค่ะครับผมมายตื่นเต้นไหมพี่ขวัญถามก่อนก็นิดหน่อยค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกครั้งแรกใช่ไหมนะครับแล้วทำไมถึงตัดสินใจโทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีในคืนนี้เห็นว่ารายการนี้ฟังแล้วน่าสนุกดีอยากจะไปเป็นผู้ร่วมสนุกในนั้นด้วยค่ะขอบพระคุณมากมากขอบพระคุณมากมากนะครับผมมาวันนี้นะฮะน้องมายจะนำประสบการณ์ของคุณแม่มาเล่าให้ฟังด้วยค่ะครับผมเหตุการณ์นี้เป็นยังไงบ้างครับค่ะเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อ10 ปีที่แล้วนะคะย้อนกลับไปที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งตอนนั้นนะคะเป็นช่วงช่วงปีใหม่นะคะใช่ก็คือก็จะเดินทางกลับที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็คือมีคุณแม่มีคุณพ่อแล้วก็มีหนูนะคะขับรถคุณพ่อเป็นคนขับรถกระบะกลับกันไปค่ะก็เดินทางคืนแรกไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ประมาณ3 ทุ่มค่ะคือแรกก็คือหลังจาก3 ทุ่มก็คือพอไปถึงที่บ้านของคุณป้าที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็บ้านคุณพ่อด้วยนะคะครับค่ะก็นอนก็ไม่มีอะไรค่ะพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะก็คือจะต้องไปหาปลาแล้วก็ไปอาบน้ำที่คลองอะค่ะแถวบ้านใช่ก็คือลักษณะบ้านนะคะเป็นบ้านไม้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นทรายเอาไว้ทำมันเหมือนเป็นพื้นยกสูงอะค่ะแล้วข้างล่างก็เป็นทรายเอาไว้ทำกับข้าวเลยอย่างเงี้ยค่ะ คนอีสานเขาจะปลูกบ้านนิยมปลูกบ้านแบบนั้นกันนะคะค่ะก็คือเช้ามานะคะคุณพ่อเขาก็ลงมาคุยกับคุณป้าแล้วก็ญาติๆเพราะว่าไม่ได้เจอกันมานานอย่างเงี้ยนะคะก็คุยกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็เขาก็คุยกันว่าเรื่องเขาก็คุยกันเรื่องผีปอบนะคะก็คือแถวบ้านนะคะคือถัดจากบ้านของหนูไปประมาณ4 ถึง 5 หลังนะคะจะเป็นบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งบ้านหนูจะอยู่ทางซ้ายมือบ้านที่เขาเลือนว่าเป็นผีนะคะจะอยู่ทางขวามือแสดงว่าคนนี้คือเขาล่ำลือกันว่าบ้านหลังนี้เป็นผีปอบอ่ะใช่ค่ะพี่ก็คือเหมือนคือคนเฒ่าคนแก่ที่เขาอยู่ตรงนั้นมานานแล้วคือพ่อไม่ได้กลับที่นั่นนานเขาก็เลยเล่าให้พ่อฟังแล้วพ่อกับป้าก็เลยมาเล่าให้หนูกับแม่ฟังครับซึ่งตอนเช้าช่วง7-8 โมงอะค่ะจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็เขาก็จะไปหาปลากันที่คลองพิถีชาวบ้านเขานะคะครับค่ะแล้วก็ซึ่งต้องเดินผ่านบ้านหลังนี้ค่ะทุกครั้งอะทุกครั้งที่แบบว่าไปหาปลาตรงบริเวณฝายน้ำหรือว่าตรงลำคลองห้วยอะค่ะใช่ภาษาต่างจังหวัดก็เรียกห้วยอะเนาะนะครับใช่ใช่ก็จะต้องผ่านบ้านนี้ทุกครั้งเลยหรอใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นทางเดียวที่ผ่านได้ค่ะก็ค่ะแล้วนี้พ่อเคยมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้เขาบอกว่าคุณพ่อกับคุณป้าบอกว่าอย่าหันไปมองบ้านหลังนี้เวลาเดินผ่านค่ะพวกหนูก็เป็นคนที่แบบที่สงสัยกันค่ะก็ประมาณส่วนรู้ส่วนเห็นนั่นแหละค่ะค่ะก็เดินไปตอนเช้าก็หันไปก็ไม่มีคนนะคะก็ยังไม่มีใครบ้านเขาก็ยังปิดเงียบอยู่บ้านเขาเป็นลักษณะยังไงบ้านของเขานะคะก็คือเหมือนบ้านของพ่อเลยค่ะเป็นลักษณะยกถุนสูงค่ะแล้วข้างล่างก็จะเป็นค่ะข้างล่างก็จะเป็นแค่ค่ะเป็นแค่ไว้นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็ทำกับข้าวอะไรกันอย่างงี้คือซึ่งตอนนั้นนะคะหนูก็เดินไปก็ไม่มีอะไรพอหลังจากตกเย็นนะคะซึ่งจะต้องกลับไปอาบน้ำอีกถูกไหมคะก็ประมาณ4 ถึง 5 โมงเป็นช่วงแบบตะวันโพลเพแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเดินไปกับ
เหมือนเดิมค่ะคุณป้าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็ตัวหนู คุณป้ากับคุณพ่อเนี่ยเขาจะเดินกันไปคุยกันไปเดินกันไปนำหน้าพวกหนูแหละหนูกับแม่สองคนเนี่ยก็จะเดินจูงมือกันอยู่ข้างหลังครับแล้วคือจังหวะที่แบบว่าเดินผ่านเขาแล้วเมื่อเช้าว่าค่ะที่มองก็ไม่เห็นด้วยความที่อยากรู้อยากเห็นก็หนูกับแม่ก็เลยหันไปดูเขาอะค่ะหันไปมองทางบ้านเขาทางขวามืออะค่ะใช่ก็คือตอนหันไปดูนะคะคือลักษณะของผู้หญิงอะค่ะเป็นผู้หญิงวัยกลางคนนะคะแล้วก็มัดมวยผมขึ้นเก้ามวยใช่แล้วที่มือของเขานะคะก็อุ้มแมวสีดำใช่แล้วมือเขาก็ลูบหัวแมวอยู่แต่แปลกตรงที่ว่าพอหันไปดูเขาหันไปมองเขานะคะคือปกติม่านตาคนเราจะต้องมีทั้งขาวทั้งดำถูกไหมคะพอหนูกับแม่หันไปมองคือตาของผู้หญิงคนนั้นนะคะดำหมดทั้งลูกตาเลยค่ะดำแบบดำสนิทหรือคือไม่มีตาขาวเลยค่ะอันนี้คือหนูกับแม่เห็นพร้อมกันใช่ค่ะเห็นด้วยกันด้วยพร้อมกันเลยใช่หันพร้อมกันเลยเอาพุ่งตรงลูกตาเขาเนี่ยมีแต่ตาดำเพราะงั้นไม่มีตาขาวใช่ใช่ค่ะไม่มีตาขาวเลยมีแต่ลูกตาดำอย่างเดียวค่ะค่ะแล้วก็คือแมวที่หนูบอกว่าเขาอุ้มอยู่อะค่ะเขาก็เอามือทางขวาเขาอะลูบแล้วคือลูกที่หัวแมวค่ะแล้วทั้งแมวแล้วทั้งเขาก็หันมามองแม่กับหนูเหมือนกันซึ่งตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดอะไรหนูคิดว่าพอเขาหันมาปุ๊บหนูก็รีบตบสายตาก็ค่ะก็ไม่คิดว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นค่ะอาบน้ำเสร็จก็ตกเย็นพอมืดปุ๊บก็ไปงานแถวๆบ้านกันนะคะเป็นงานวัดก็ไปปาป่องปาอะไรงี้เล่นกันเสร็จพอหนูตอนนั้นหนูอยู่แค่ป.2 ป.3เองอะค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะพอหลังจากเสร็จเรื่องเที่ยวอะไรแล้วเนี่ยคือมันดึกมากแล้วก็ประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนค่ะหนูก็ง่วงนอนหนูก็เลยบอกว่าพ่อหนูกลับก่อนนะคือทั้งหนูทั้งแม่กลับก่อนให้แม่พาหนูกลับมานอนบ้านพวกเขาก็อยู่ต่อกันที่งานนะคะหนูกับแม่ก็กลับมานอนบ้านของพ่อนะคะที่บุรีรัมย์นั่นแหละก็คือขึ้นไปนอนแม่ก็จะนอนก็ปิดไฟก็ประมาณ 1:30 ค่ะค่ะทีเนี้ยค่ะหลังจากที่แม่ปิดไฟคือหนูนอนแล้วเรียบร้อยอันนี้คือแม่เป็นคนเล่าให้ฟังตอนเช้านะคะค่ะตอนกลางคืนนะคะพอปิดไฟปุ๊บแม่นอนได้สักพักนึงอะค่ะแม่รู้สึกเขาหายใจไม่ออกค่ะแบบคือเขาแน่นหน้าอกมากแบบเหมือนมีคนมานั่งทับที่หน้าอกเขาที่ร่างเขาอย่างเงี้ยค่ะแม่ก็เลยลืมตาดูภาพที่เห็นอยู่ข้างหน้าของแม่ค่ะเป็นผู้ชายร่างใหญ่ตาสีแดงตัวใหญ่มากอะค่ะแล้วก็ใส่จุงกระเบนสีแดงบีบคอแม่อยู่อุ้ยใช่พอบีบคอของคุณแม่เสร็จแล้วเขาก็พูดออกมาคือเสียงที่เขาเป่งออกมาพูดอะค่ะคือเป็นเสียงผู้หญิงกับผู้ชายปนกันหนูก็บอกไม่ถูกอะค่ะแต่เสียงรวมกันทั้งผู้หญิงผู้ชายเขาบอกว่ามึงกับลูกมึงลองดีกับกูใช่ไหมเขาว่าอย่างนี้แม่หนูเขาก็เลยแม่หนูเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงเขาก็ดิ้นพยายามดิ้นเพื่อที่จะให้หลุดจากที่เขานอนทับแม่เขาก็เลยนึกถึงพระพุทธอย่างเงี้ยค่ะเขาก็สวดมนต์คาถาชินะบัญชรเขาก็สวดแล้วพอสวดปุ๊บร่างที่อยู่บนตัวเขาอะค่ะก็กระเด็นเหมือนกระเด็นปุ๊บออกไปอย่างเงี้ยค่ะกระเด็นปึ๊บไปที่หน้าต่างแล้วก็คือหายไปเลยแล้วพอเสร็จแล้วแม่เขาหายใจไม่ออกใช่ไหมคะเขาก็เลยรีบลุกขึ้นมาเพื่อที่จะแบบหาอากาศเข้าอย่างเงี้ยค่ะเจ๊แบบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ลืมตาขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วเขาก็หันไปทางขวาซึ่งหนูนอนทางขวาแต่สิ่งที่แม่เห็นที่ตัวหนูโดนนะคะก็คือว่าปกติตัวหนูจะเป็นคนที่นอนไม่ดิ้นอยู่แล้วค่ะแต่วันนั้นนะคะร่างของหนูอะตัวของหนูเนี่ยคือหัวไปพาดกับบันไดที่เป็นบันไดบ้านอะมันจะสูงมากพาดไว้อยู่อันนึงอะค่ะแค่อีกนิดเดียวก็หัวเนี่ยจะตกลงไปแล้วคือจะตกลงไปข้างล่างเลยก็คือถ้าตกไปก็คือต้องคอหักได้เลยจากที่นอนอยู่กับคุณแม่พอคุณแม่ลืมตาตื่นหลุดจากสิ่งนั้นอะพอหลุดจากแล้วปุ๊บเนี่ยหันมามองเราลูกเรากลับไปนอนอยู่ตรงนั้นหรอใช่ค่ะหนูกลับไปนอนอยู่ตรงนั้น คือที่เขาค่อมแม่แล้วเขาบอกว่ามึงจะลองดีกับกู
ช่ไหมทั้งลูกมือและมืออย่างเงี้ยค่ะค่ะเพราะว่าหนูกับแม่ก็หันไปมองพร้อมกันไงค่ะค่ะใช่แล้วหนูก็อย่างนั้นพอหัวหนูสะพานตกบันไดแม่ตื่นมาแม่ตกใจมากแม่รีบอุ้มหนูอะค่ะกลับมานอนที่เดิมแต่ให้หนูไปนอนข้างในไม่ให้หนูนอนข้างนอกแล้วใช่ครับค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นพอหลับไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะหลังจากนั้นพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะแม่ก็เล่าให้คุณพ่อกับป้าฟังครับเขาก็ลือกันเขาบอกแล้วว่าเขาก็เตือนแล้วว่าอย่าไปมองนะเนี่ยแล้วเนี่ยเขาตามไปแน่คือป้าเขาพูดอย่างนี้ค่ะคือหนูก็ไม่คิดอะเนาะหนูเป็นเด็กหนูก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหนูบอกไม่มีหรอกด้วยความที่หนูอยากรู้อะไรอย่างเงี้ยไม่มีหรอกผีหอบอะไรอย่างเงี้ยหนูก็พูดเหมือนค่ะวันตอนเด็กๆก็จะพูดอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอหลังจากนั้นก็คือกลับบ้านกลับสมุทรปราการนะคะเพราะมันหมดวันเที่ยวแล้วอะค่ะก็คือจะกลับบ้านที่จังหวัดสมุทรปราการคือคุณพ่อก็เป็นคนขับเหมือนเดิมคุณแม่ก็นั่งส่วนหนูก็นอนอยู่ข้างหลังแคปอะค่ะใช่แล้วพ่อก็ขี่มาซึ่งดึกมากอะค่ะช่วงประมาณห้าสักห้าทุ่มได้นะคะพี่ก็คือแม่เขารู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนเดิมเลยตั้งแต่ออกมาจากที่บ้านของพ่อค่ะเอาเหรอคือคุณแม่บอกว่าตั้งแต่ออกมาจากเขตพื้นที่ของคุณบ้านของคุณป้าเนี่ยหลังเนี้ยที่เรานอนพอมาปุ๊บคุณแม่มีอาการรู้สึกอึดอัดใช่หายใจไม่ค่อยคล่องใช่ค่ะค่ะคือหายใจไม่ออกคือรู้สึกเวียนหัวเหมือนตัวเองเป็นอะไรไม่รู้อะค่ะแม่ก็อ้วกด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะพอเสร็จแล้วแม่จังหวะที่เขาเหลือบไปมองกระจกคนขับใช่ไหมคะมันจะมีอยู่ข้างหน้าค่ะก็จะกระจกสองหลังกระจกสองหลังแหละค่ะก็เป็นกระจกสองหลังแม่เขาก็เหลือบไปมองที่เขาไปมองค่ะจังหวะข้างหลังที่เขาเหลือบไปมองเขาเห็นผู้ชายร่างที่ทับเขาอะค่ะนั่งอยู่ท้ายกระบะแล้วคือนั่งเอาเข่าอะค่ะชนที่หน้าอกแล้วเกาะไว้แล้วหันมามองแม่แล้วเขาก็โยกตัวไปมาอย่างเงี้ยค่ะครับคือตาเขาแดงมากค่ะแล้วก็เขาน่ากลัวมากที่แม่เล่าให้ฟังอะค่ะค่ะเขาตามมาอย่างนี้เลยค่ะพอเสร็จแล้วถึงบ้านก็ประมาณเที่ยงคืนกว่าๆค่ะจะตีหนึ่งแหละหนูกับพ่อก็หลับด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางส่วนแม่ก็ตามมาที่หลังก็คือกึ่งหลับกึ่งตื่นนะคะก็คือแบบกำลังจะหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้คือที่บ้านอะค่ะมันจะมีหน้าต่างบนหัวนอนเล็กๆอะค่ะเอาไว้เปิดตอนเช้าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็ได้ยินเสียงคนนะไม่ใช่เสียงคนสิเสียงเคาะประตูค่ะไอ้เสียงเคาะหน้าต่างค่ะก๊อกๆๆๆๆๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยตามที่น้ำเสียงคนผู้หญิงผู้ชายเอ่ยออกมาว่ามึงเปิดให้กูตรงนี้เค้าว่าอย่างเงี้ยค่ะมึงเปิดให้กูเดี๋ยวนี้เค้าว่าอย่างงี้มึงลองดีกับกูไม่ใช่หรอเค้าว่าอย่างงี้แล้วแม่เค้าก็ไม่เปิดเค้าก็เงียบเค้าก็ตกใจมากเหมือนกันค่ะแล้วเค้าก็เคาะอยู่อย่างนั้นน่ะประมาณ3ถึง4ครั้งเขาก็พูดวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะจนแม่เขาก็คือเขามีพระอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะเขาก็ท่องคาถาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วบอกในใจว่าพรุ่งนี้เช้าจะไปทำบุญให้แล้วก็ขออโหสิกรรมนะที่ไปลบหลู่เขาอย่างเงี้ยค่ะครับค่ะก็คือแล้วหลังจากกลางคืนนั้นใช่ไหมคะพอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะคุณแม่ก็พาไปทำบุญวัดแถวๆบ้านเนี้ยค่ะก็คือไปทำบุญกันพ่อแม่ลูกก็พาไปแม่ก็พาไปตักบาตรถวายสังฆทานพระที่รับถืออะค่ะไปถวายสังฆทานกับท่านท่านบอกว่าเองอะไปลบหลู่อะไรเขาไว้เขาตามเองมาถึงเนี่ยเขาว่าอย่างนี้คือพระอาจารย์ท่านเตือนอะค่ะก็บอกว่าไปลบหลู่อะไรเขาไว้กันล่ะเนี่ยเขาตามเองมันเนี่ยเขาว่าอย่างนี้พระอาจารย์ท่านว่าอย่างนี้แล้วหลังจากที่ถวายสังฆทานเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ให้พระมานะคะให้มาแล้วก็บอกว่าใส่ไว้นะแล้วให้ลูกเองใส่ไว้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นที่ถวายสังฆทานทำบุญให้เสร็จเรื่องหลังนี้ก็ไม่เกิดขึ้นอีกเลยค่ะเป็นประมาณนี้ค่ะครับผมไม่คือจากฟังที่น้องหมายเล่าไปเนี่ยค่ะแค่เราหันไปมองนะถูกไหมใช่ค่ะหนูแค่เราหันไปมองเราไม่ได้แบบว่าไปแบบเฮ้ยบ้านผีปอบเดินผ่านอ้าวนี่บ้านผีปอบไหมเอาก้อนหินขว้างเอาดินขว้างหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใช่ไม่เคยไม่ทำไม่ไ
ไปทำแบบทำการลบหลู่หนักๆอ่ะเอออย่างนั้นดิใช่เนาะแค่เราหันไปมองกับคุณแม่คือโอเคผู้หลักผู้ใหญ่แถวนั้นแถวบ้านคุณป้าก็ดีหรือว่าคนสูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้านที่บุรีรัมย์ก็ดีเขาก็ว่ากันว่าอย่าหันไปมองนะถ้าอะไรก็เดินผ่านตรงนี้มันเป็นทางต้องบังคับมันเนาะต้องไปอ่ะใช้ชีวิตของเราไปอาบน้ำบ้างไปหาปลาบ้างไปอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับอย่าไปมองนะเราก็แบบเฮ้ยคนเรานิสัยอ่ะมันปลาถูกห้ามอ่ะเหมือนยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุนะยิ่งยุใช่ยิ่งห้ามยิ่งอยากสงสัยยิ่งห้ามยิ่งอยากรู้ว่าไอ้ที่เขาห้ามเนี่ยมันเป็นยังไงมันจริงไหมอะไรเงี้ยใช่ค่ะพี่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลความแรงก็คือเราแค่มองเองเนาะใช่แค่มองอะค่ะไม่ได้ทำอะไรเลยพอเห็นปุ๊บพอเห็นปุ๊บว่าน่ากลัวเห็นปุ๊บว่าเขามีแต่ตาดำยืนลูบหัวแมวแล้วหันมามองเราพร้อมกันแล้วก็หันหน้าเรากลับแค่นั้นเองใช่หนูไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้ไปด่าไม่ได้ไปสบถว่าเขาถูกไหมใช่ใช่ครับพี่ครับแล้วแบบด้วยความที่ตอนเด็กๆเป็นคนที่สงสัยก็คือแบบอยากรู้ว่าปอบมันจริงเหรอวะปอบมันเป็นยังไงอยากดูเฉยๆว่าวิเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็หนูเห็นมันแบบหนูก็ตกใจเหมือนกันแล้วก็ไม่คิดว่าเรื่องมันจะเกิดแต่มันไม่ได้เกิดกับหนูหนักไงจะเกิดกับแม่หนักกว่าโอ้ยครับผมโชคดีนะอย่างหนึ่งเลยที่คุณแม่เนี่ยสวดคาถาชินบัญชรเป็นใช่ค่ะคุณแม่เป็นคนสวดมนต์คุณพ่อก็สวดมนต์ค่ะเป็นคนทำบุญกันค่ะเนี่ยเพราะว่าประสบการณ์อย่างน้องไม้เล่าประสบการณ์คุณแม่เนี่ยนะครับอย่างพี่ขวัญเนี่ยมีน้องชายซึ่งทุกวันนี้น้องชายเป็นเหมือนเซียนพระเป็นคนแบบให้เช่าพระอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็เจอผีบ่อยมากเจอผีบ่อยแล้วเขาว่ากันว่าเขาไปเจอเรื่องราวแบบว่าคือผู้ใหญ่พูดกันว่าเฮ้ยต้องหัดท่องคาถาชินบัญชรสิกันผีได้เชื่อไหมทุกวันนี้มันท่องคาถาชินบัญชรเก่งมากจำได้เก่งแบบครบหมดอะไรเงี้ยเพื่อกันผีไงเขาว่ากันว่าเพื่อกันผีกันสิ่งไม่ดีอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องแบบนี้นะครับบางทีอ่ะนึกย้อนกลับไปว่าเราก็ไม่ได้ลบหลู่เนาะพี่ย้อนกลับมาคำนี้แล้วกันดูแล้วไม่ได้เป็นการล่วงเกินเลยเขามากมายนะใช่ไม่ได้เป็นการล่วงเกินอะไรเลยครับหนูก็งงกันถึงทุกวันสิบกว่าปีที่ผ่านมายังนั่งเล่ากันอยู่แล้วทีนี้คุณแม่นี่ย้อนกลับไปก่อนตอนที่กลับมาเสียงอะไรแมวอ่ะเลี้ยงแมวอ่ะเปล่าค่ะฮะเปล่าค่ะมายค่ะเนี่ยมายเลี้ยงแมวเหรอหนูไม่ได้เลี้ยงแมวค่ะสาวเราป่ะเบาสาวดิไปเบาสาวเนี่ยเสียงมาจากข้างนอกห้องจัดนะไม่มีทางจะดังเข้าหูขนาดนี้ที่บ้านไม่ได้เลี้ยงแมวนะคะพี่เฮ้ยมายอันนี้พูดตรงๆนะค่ะพูดแบบพี่น้องเลยนะน้องมายไม่ได้หลอกพี่ขวัญใช่ไหมหนูไม่ได้หลอกค่ะแต่หนูว่าอาจจะเป็นแมวแถวนี้หรือเปล่าคะพี่เพราะว่าแถวนี้มันอาจจะมีแมวเยอะแต่บ้านหนูไม่ได้เลี้ยงแน่นอนค่ะมันแล้วบ้านหนูเป็นบ้านยังไงบ้านเดียวบ้านติดกันหรือว่าอะไรเป็นบ้านติดกันนะคะอาจจะเป็นเสียงแมวที่อื่นก็ได้นะคะพี่ขอเป็นแมวที่อื่นขอเป็นแมวข้างบ้านค่ะแต่หนูได้ยินใช่ไหมเมื่อกี้ได้ยินค่ะน่าจะเป็นแมวแหละพี่ขวัญโอเคโอเคหูใจไม่ดีใจไม่ดีมากค่ะอาจไม่ใช่หรอกค่ะหนูก็ตกใจพี่ขวัญบอกเสียงแมวน่าจะเป็นเสียงแมวข้างบ้านแล้วพากันหลอกเนี่ยเพราะบ้านไม่ได้เลี้ยงไม่เพราะว่าน้องแมวน้องไม้เล่าให้ฟังจะไปน้องแมวละน้องไม้เล่าให้ฟังเนี่ยว่าเมื่อกี้เล่าถึงคุณป้าคนหนึ่งที่ล่ำเหลือว่าเป็นปอบแล้วคนเลี้ยงแมวเขาลูบหัวแมวไงพี่ก็นึกภาพตามระหว่างที่น้องไม้เล่าไปพี่ทำท่าลูบหัวตามอย่างเงี้ยโอ้ค่ะแล้วก็เลยนึกขึ้นมาอยู่ดีมีเสียงแมวเข้ามาแล้วก็ตกใจอะดิโอ้ครับผมอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดเนาะแต่ว่าทุกวันนี้คุณแม่กับครอบครัวก็ไม่เห็นไม่เจอวิญญาณของคนคนนี้อีกแล้วถูกไหมครับไม่เลยค่ะใช่ค่ะนะครับก็เอาหน่าคนเราไม่เว้นมีคำต่อกันดีละนะครับเขาให้เขาไปอยู่ในที่ของเขาเถอะเนาะโอ้นะครับผมน้องมายไงขอบคุณมากๆเดี๋ยวรอลุ้นนะครับว่าเรื่องน้องมายจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้น่ากลัวฮะขอบคุณมากเลยครับค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมากันเลยนะฮะเรื่องต่อไปเรื่องคุณเวฟอย่างที่ผมเกริ่นไปเกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องนี้ในโรงพยาบาลที่จังหวัดสุโขทัยนะครับผ่านมาเมื่อ2วันนี้เองตั้งชื่อเรื่องว่าเธอผู้ไม่เจอกันนานและหมายเลข2ของเราพร้อมอยู่แล้วครับคุณเวฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ขวัญสวัสดีครับคุณเวฟครับผมหายหน้าหายตาหายเสียงไปนานเลยนะใช่แล้วสบายดีไหม
บายดีฮะจำผมได้เลยเนี่ยพี่จำได้สิจำได้สิเสียงหล่อๆเหมือนคนอ่านละครวิทยุเลยอะเราอะโอ้โหขอบคุณมากครับครับผมอ่ะตอนนี้น้องเวฟอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ที่เดิมฮะสุโขทัยอยู่สุโขทัยเนาะนะครับน้องเวฟพี่ขวัญรบกวนนิดนึงครับตอนนี้ใส่สมอลท็อกอยู่เปล่าไม่ใส่ครับเสียงมันดูแบบห่างๆไปหน่อยนะนะครับไม่ใส่ฮัลโหลดินไหมครับแบบนี้เลยขอแบบนี้ชัดๆเลยนะเวฟนะได้ครับได้โอเคนะครับเรื่องของเวฟเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเราไม่ต้องบอกชื่อโรงพยาบาลเนาะได้เลยฮะเธอผู้ไม่เจอกันนานนี้เรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสองวันก่อนเนี่ยผมเข้าโรงพยาบาลนะครับครับเพราะว่าผมป่วยเป็นโรคไข้หวัดใหญ่พี่ครับแล้วก็เลยไปนอนที่ความจริงไปนอนตั้งแต่วันศุกร์แล้วอือฮึเหตุการณ์เนี่ยเพิ่งมาเจอเมื่อสองวันที่แล้วนะครับครับก็เข้าโรงพยาบาลแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์พอวันอาทิตย์ผมก็นอนยังนอนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัก 2-3 ทุ่มเนี่ยญาติๆก็มาเยี่ยมกันแล้วก็พากันลากลับไปแล้วครับแล้วก็ข้างๆเตียงผมเนี่ยจะมีลุงอยู่คนหนึ่งซึ่งแกก็เป็นโรคเดียวกันกับผมก็นั่งนอนคุยกันนั่งคุยกันปกติลุงก็ป่วยมั้งเองอะไรประมาณเนี้ยพอตกประมาณเที่ยงคืนผมก็ต่างคนต่างก็นอนไปผมก็หลับพอประมาณสักทีหนึ่งผมมีนาฬิกาข้อมืออย่างเงี้ยครับคืนแรกเนี่ยมีมือเย็นเย็นมาจับที่ขาผมครับเป็นมือเย็นมากและลักษณะคล้ายๆกับมือผู้หญิงมาจับแล้วก็มาลูบเบาก็ผ่านไปผมก็สะดุ้งตื่นมาก็ไม่มีอะไรครับคืนที่สองคืนสุดท้ายก่อนที่ผมจะออกมาจากโรงพยาบาลครับผมก็เวลาเดิมเลยคุยกับลุงเสร็จญาติเยี่ยมเสร็จนอนตีหนึ่งทีนี้ผมได้ยินเสียงคนเดินใส่ส้นสูงเดินมาแกะแกะเดินมาจุดที่เตียงผมแล้วก็เรียกผมช้าๆว่าเวฟเวฟผมก็ตื่นขึ้นมาถามว่าใครจำเราได้ไหมแต่เป็นเพื่อนเธอเพื่อนคนไหนวะพยานแหละครับครับคือตอนนั้นอ่ะเราจำไม่ได้ว่าเขาเป็นใครนานแล้วเพื่อนผมเยอะด้วยไงก็ขออนุญาตเพื่อนคนไหนวะเพื่อนตั้งแต่สมัยอนุบาลแล้วว่าพูดช้าครับเราโบไงผมก็อ๋อโบจำได้แล้วก็ถามว่ามาได้ยังไงเขาบอกว่าเรามาจากทางด้านหลังเรามาเยี่ยมเธอรู้ว่าเธอป่วยครับแต่เราคงมีเวลาคุยกับเธอไม่มากหรอกเพราะเดี๋ยวเขาก็มาตามเราไปแล้วเราหนีเข้ามาครับเราคิดถึงเธอนะชาติหน้าคงจะได้กลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่เราไปก่อนนะหายไวๆนะครับเหมือนเขาจะร้องไห้แล้วเขาก็ค่อยเดินไปเดินไปเดินไปตรงประตูครับแล้วเขาก็เดินทะลุประตูไปเลยต่อหน้าต่อตาเราเลยเหรอใช่ผมเห็นเลยเดินทะลุแวบไปเลยครับผมตกใจมากแต่ผมพูดอะไรไม่ออกผมร้องไม่ออกครับจะได้นั่งคนลุกผมไม่ได้นอนทั้งคืนจนเช้าเลยถือวันอังคารตอนสายๆผมก็ออกจากโรงพยาบาลเซ็นชื่อเรียบร้อยครับทีนี้วันนี้เลยเนี่ยวันนี้ช่วงสายๆก่อนจะโทรมาเล่าเนี่ยผมได้มีโอกาสได้ค้นเบอร์โทรศัพท์ของแม่โอ๊ตพอดีครับเจอแล้วนึกว่าอย่างเขาเปลี่ยนเบอร์แล้วปรากฏโทรไปติดเขารับสายว่าฮัลโหลใครกันคะบอกผมเวฟครับเพื่อนโบครับอ๋อเวฟเหรออะไรเงี้ยมีอะไรเหรอลูกแม่ก็ถามบอกแม่เมื่อคืนนี้โบมาหาผมแม่นิ่งไปพักนึงแล้วบอกว่าเขาไปหาเลยลูกบอกครับครับผมอยากเจอโบมากเลยตอนนี้โบทำงานอยู่ที่ไหนครับแม่เวฟถ้าแม่ไม่ได้จะบอกอะอย่าช็อกนะลูกทำไมแม่รู้ไหมโบน่ะเขาตายได้สองปีแล้วสองปีแล้วเหรอใช่ไม่จริงเหรอแม่ครับเป็นอะไรอ่ะเขาไปเที่ยวกับแฟนเขาแล้วรถไปชนกัน
แฟนเขาว่าบาดเจ็บเล็กน้อยแต่เขาอ่ะตายคาที่แล้วใช่ไหมว่าเวลาที่ตายเขาตายตอนเวลาไหนตีหนึ่งพอดีพี่ขวัญเวลาตรงกับที่เขามาหาเราอะนะถูกต้องฮะแม่บอกว่าก่อนตายเขาบ่นว่าเขาอยากเจอผมอยู่ครับนั่นแหละผมก็เลยบอกโอ้โหผมช็อกเลยผมอึ้งเลยก็เลยไปแสดงความเสียใจกับแม่เรียบร้อยแล้วครับเขาก็ไม่ได้มาหลอกผมนะเขาก็มาหาผมดีๆแต่มันก็ร้อนๆอยู่เหมือนกันนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะเวฟถูกต้องพี่ขวัญเดี๋ยวนะพี่ขวัญถามก่อนว่านั่นคือระยะเวลาที่เขาเสียชีวิตเพราะว่าเราโทรไปหาคุณแม่และได้รู้เรื่องว่าเขาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทหารคือผ่านมาแล้ว2ปีถูกไหมใช่แสดงว่าวิญญาณก็ยังวนเวียนไม่ไปไหนไม่ไปไหนเอ้าแล้วพอเราโทรกลับไปคุณแม่ก็ว่ายังไงบ้างพอเราเข้าไปหาคุณแม่แล้วว่าแม่เขาก็ตกใจว่าลูกสาวเขาไปหาผมเหรออะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไปหาเขาที่บ้านเลยเขาก็ให้ผมไปหาที่บ้านเลยเออแล้วคุณแม่ก็แบบไม่แบบเฮ้ยแสดงว่าลูกเรายังไม่ไปไหนเลยวิญญาณลูกเรายังแบบทำไมอ่ะทำไมแบบเนาะถ้าคนเป็นแม่เนาะเรารู้ว่าวิญญาณลูกไม่ไปไหนซึ่งเราก็ไม่ได้เจอเพื่อนคนนี้นานมากมากนานแล้วนานถึงขนาดจำไม่ได้ด้วยซ้ำทีแรกถูกไหมฮะถ้าไม่รื้อฟื้นความทรงจำกันถ้าไม่รื้อฟื้นว่าเคยเป็นเพื่อนกันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือแบบในใจบอกมึงเป็นใครวะเออเข้าใจเพราะว่าบางทีพี่เจอเพื่อนเนี่ยขนาดแบบว่าไม่เจอกันนานหลายปีนะครับจึงบางทีจำชื่อไม่ได้ก็มีเออฮะมึงจำเวฟมึงจำกูได้ไหมว่ามึงเป็นใครแล้วทำไมเขาถึงมาหาเราก็ถึงผูกพันกับเรามากขนาดนั้นคือผมคือสมัยเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนที่เป็นคนเงียบๆนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยจะมีเพื่อนเล่นก็มีโบนี่แหละมาคอยเล่นกับผมครับคอยคุยกับผมโอ้โหจนผมเนี่ยจบม .6 แล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยครับผมเป็นเพื่อนมาตั้งแต่เด็กแล้วว่างั้นเถอะใช่โอ้เห็นบอกว่าเป็นตั้งแต่อนุบาลจำมันได้ด้วยถูกต้องแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือเราเป็นเพื่อนที่รักกันมากเลยโอ้โหแบบไปไหนกูก็ไปนั่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนาะตอนนี้รูปของโบก็ยังอยู่ที่ผมนะผมยังเก็บรูปโบไว้อยู่ครับแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งสั้นตอนเย็นๆเนี่ยขากลับผมกำลังจะกลับบ้านครับผมไปเจอรถคันหนึ่งมันวิ่งเร็วมันวิ่งมาด้วยความเร็วสูงผมก็กำลังจะเลี้ยวปรากฏว่ามีเสียงกระซิบมาบอกว่าหยุดผมก็หยุดผมหันไปไม่มีใครแต่ว่าผมเห็นข้างๆผมมีรูปโบตั้งอยู่ก็คงเป็นโบแน่นอนนะมาบอกผมไม่หยุดมีรูปโบตั้งอยู่คืออะไรคือเป็นรูปโบวางอยู่ข้างๆผมครับข้างๆคือขับรถยนต์เหรอรถยนต์ครับรถยนต์อ๋อครับเขาคงมาเตือนแหละมั้งมาท่ามเราไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่โอ้ทำไมอย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้มาเข้าตรงนี้โอ้ยครับก็ต้องตั้งสติดีๆแล้วก็ใช้สติดีๆนะจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคุณเวฟครับผมได้เลยครับได้เลยครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดเนาะถูกต้องครับพี่ขวัญขอบคุณมากมากครับคุณฟังเสียงพี่ขวัญนานมากเลยเนี่ยไปทำอะไรมาไปไหนมาล่ะอ๋อช่วงนี้ก็ไปแต่งงานมาครับพี่เอาเหรอใช่ยินดีด้วยยินดีด้วยนะมีความสุขมากๆนะนี่ก็แอบภรรยามาเล่าอยู่ภรรยาโอเคขอบคุณจริงๆนะครับเดี๋ยวรอรู้แล้วกันนะเรื่องน้องเวฟจะได้รางวัลของเราหรือเปล่านะฮะได้หรือไม่ได้ก็ไม่เสียใจอยากจะเล่าเฉยๆขอบคุณมากๆน่ารักมากๆนะดูแลสุขภาพด้วยเวฟหายไวนะดีขึ้นหรือยังดีขึ้นเยอะหรือยังหายแล้วพี่โอเคนะครับขอบคุณนะโอเคเลยขอบคุณครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณหวานปัจจุบันอายุ35ปีนะครับคุณหวานบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองครับเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นกลางทุ่งนาแห่งหนึ่งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีครับย้อนกลับไปเมื่อ20ปีที่ผ่านมาและตั้งชื่อน่าสนใจผวาตาวาวเฮ้ยเรื่องเป็นอย่างไรตอนนี้หมายเลข3ของเรารออยู่นะครับสวัสดีครับคุณหวานครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณหวานช่วยพี่ขวัญเสียงดังหน่อยเนาะได้ค่ะได้ค่ะดีมากเลยนะครับน้องหวานโทรมาจากไหนคืนนี้ครับที่อุดรค่ะที่อุดรธานีเลยเหรอใช่ค่ะใช่ฝนตกไหมฝนตกไหมคะ
ไม่จบค่ะไม่จบแค่ซึมตาซึมฝนเฉยๆค่ะเออเอานะครับแล้วคืนนี้ฟังพวกเราผ่านทางไหนฮะYouTube ค่ะแสดงเห็นหน้ากันอยู่ใช่ค่ะใช่นะปิดไฟสร้างบรรยากาศเนาะแล้วหวานจะเล่าเนี่ยปิดไฟยังไม่ได้ปิดค่ะหวานกลัวค่ะเอาละอยู่กับใครคะเนี่ยอยู่กับแฟนแล้วก็หลานสองคนนะคะยังไม่หลับใช่ไหมทุกคนหลับหมดแล้วค่ะหวานคือตอนนี้หวานฟังฝนมาคุยในห้องนอนแล้วก็ส่วนหลานแล้วก็แฟนเขานอนอยู่บ้านข้างนอกอะค่ะครับผมใช่ค่ะพร้อมไหมพร้อมค่ะเอาใจช่วยนะมาเลยครับหวานครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่กลางทุ่งนาแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีย้อนกลับไป20ปีที่ผ่านมาเลยใช่ค่ะใช่ครับผมเป็นไงบ้างงั้นหมานเล่าเลยนะคะครับค่ะโอเคค่ะคือตอนนั้นหมานก็15 16อ่ะค่ะก็คือประมาณม .3 ม .4 อ่ะค่ะครับก็คือเลิกเรียนมาก็ปกติทำงานโรงงานบ้านช่วยพ่อช่วยแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำอะไรเสร็จกินข้าวเสร็จก็ขอพ่อขอแม่ไปเที่ยวบ้านเพื่อนเขาบอกแม่ไปเล่นบ้านอ้อมนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ในกลุ่มก็จะมีรุ่นพี่รุ่นน้องเงี้ยค่ะก็มานั่งเมามอยคุยกันนู่นนี่นั่นเรื่องสิบปัญหาที่โรงเรียนบ้างแล้วก็เรื่องทั่วไปเงี้ยค่ะก็ตอนเย็นไม่มีการบ้านไม่มีอะไรแล้วก็จะไปนั่งคุยกันบางทีก็แบบเหมือนบ้านหลังที่จะอยู่ในซอยใช่ป่ะคะแล้วก็เหมือนตรงถนนใหญ่ก็จะมีพวกเด็กแว้นเนี้ยค่ะแล้วก็จะแบบไปนั่งเหมือนนั่งไปดูเนี้ยค่ะรวมกลุ่มกันใช่ไหมวัยรุ่นรวมกลุ่มกันใช่คือพวกเราไปดูอะค่ะครับใช่ก็คือประมาณนี้สมาชิกก็นั่งแค่มอคุยกันเฉยๆแต่วันนี้เป็นวันศุกร์ฝันจำได้คือวันศุกร์คือเสาร์ที่เราหยุดเนี่ยค่ะก็มันมีรุ่นพี่ผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เฮ้ยวันนี้เราไปไหนกันวันนี้เราไม่ไปดูนะรถแข่งเบื่อแล้วแต่มาเนี่ยค่ะก็คือประมาณนี้เราพี่ผู้ชายคนที่ที่คุยว่าจะไปไหนกันเขาก็บอกว่าเอ้ยวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศไหมไปลองของกันอะไรประมาณเนี้ยค่ะไอ้คำว่าลองของแล้วพี่ผู้หญิงก็ถามว่าลองของอะไรนี่เล่นผีถ้วยแก้วกันไหมอะไรเงี้ยหวานก็คือรู้บ้างว่าผีถ้วยแก้วผีเหรียญบาทคืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็คือในกลุ่มก็คือประมาณ7-8คนนะคะครับทั้งที่ผู้หญิงที่ผู้ชายก็จะเตรียมของคือคนหนึ่งเตรียมเสื่อไปปูนั่งคนหนึ่งก็เตรียมแก้วเตรียมทูบหนึ่งดอกอะค่ะครับก็จากบ้านหวานบ้านเพื่อนก็คือประมาณ500เมตรอะค่ะครับก็เดินไปกันก็ไปถึงกลางทุ่งนาค่ะก็ปูเสือตรงที่เราปูเสือมันก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่อะค่ะแล้วก็ช่วงเวลาประมาณนั้นก็คือประมาณ2-3ทุ่มมั้งคะที่หวานจำได้นะคะประมาณนี้ก็นั่งแล้วก็ปูเสือเสร็จแล้วก็คือเตรียมตารางเขียนตารางมาค่ะครับก็มีพยัญชนะนู่นนี่นั่นแล้วก็มีไส้อะไรสักอะไรที่เราตามตารางของผีถ้วยแก้วใช่ก็มีตัวอักษรมีสระพยัญชนะครบเลยนะครับมีใช่ไม่ใช่เป็นป้านอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ครับต้องค่ะประมาณนั้นนะคะคแล้วก็พอเสร็จเราจะเริ่มนี่แหละในเพื่อนก็จะมี7-8คนใช่ไหมคะแต่ว่ามันมี2คนเขาเป็นสาวแต่ผู้ชายเขาไม่เล่นเขาก็ขอนั่งดูแล้วกันในนะคะในกลุ่มหวานก็คืออยู่ในกลุ่มที่เล่นด้วยครับตอนนั้นนั่งเล่นกี่คน6คนนะคะ6คนที่มาเล่นครับใช่ค่ะใช่ก็ก่อนจะเล่นแล้วก็จุดธูปเสร็จแล้วก็แล้วก็ก่อนจะเล่นแล้วก็บอกว่าเฮ้ยในห้ามใครเอามือดันนะห้ามมือดันแก้วคือตามนี่เลยอย่างเงี้ยก็คือประมาณนี้พอเราจะเริ่มเล่นแล้วก็มีการท่องคาถาพุทโธไอ้ที่เราที่เขาท่องกันนะคะสามรอบพอเสร็จก็มีการพูดว่าเหมือนเชิญดวงวิญญาณถ้ามีวิญญาณหรือว่ามีผีหรือว่ามีอะไรคอยเข้ามาในถ้วยแก้วอะไรประมาณนี้ค่ะก็สักพักหนึ่งอะค่ะก็มีการเคลื่อนจากถ้วยแก้วทุกคนก็มองหน้ากันเคลื่อนไปแล้วก็ถามว่ามันมีรุ่นพี่ถามว่า
บอกว่าคุณเป็นใครครับคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะค่ะเขาก็เลื่อนไปตรงชอช้าอ่ะผู้ชายเรารู้เป็นผู้ชายอะค่ะแล้วก็แล้วก็ถามว่าครับคุณเป็นอะไรตายเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นอะไรนะคะเขาก็เลื่อนไปตรงสระเอจอจานไม้โทสระอาแล้วก็ทอทหารสระอีไม่เอกกับเป็นเจ้าที่ตอนเนี้ยค่ะฮัลโหลพี่ขวัญฟังอยู่จ้าค่ะก็คือเป็นเจ้าที่ใช่ป่ะคะแล้วก็แล้วพอก็เหมือนทาเลื่อนไปเป็นเจ้าที่แล้วก็พอเป็นเจ้าที่รู้ว่าเป็นผู้ชายแล้วมีพี่ผู้ชายถามว่าเอ้ยเขาเป็นผู้ชายเฮ้ยดูบุหรี่สิเขาจะแล้วพี่ผู้ชายก็ถามว่าดูบุหรี่สิถามเขาก่อนว่าเขาดูดไหมอะไรเงี้ยเราถามว่าคุณเหมือนว่าคุณดูบุหรี่ไหมอะไรเงี้ยก็เริ่มไปตอบคำว่าใช่ค่ะก็มีการเริ่มสูบบุหรี่พี่ผู้ชายก็สูบบุหรี่ขึ้นแล้วก็วางไว้ข้างๆคนที่เราเล่นกันนะคะพอสักพักเหมือนเราก็เลื่อนไปเหมือนถามนู่นถามนี่เก็บอาถรรพ์เหมือนทั่วไปอะค่ะพอสักพักวันเงินตัวหวานนะคะรู้สึกว่าเหมือนมีใครมองมาในกลุ่มอะค่ะแล้วหวานก็มองกลับไปเหมือนเขาอยู่ฝั่งซ้ายมือหวานนะคะครับคือรู้สึกว่าเขามาอยู่ตรงซ้ายมือเราในกลุ่มมั้ยเหรอใช่ใช่คืออยู่ในวงเราหรือว่าอยู่นอกวงอยู่นอกวงค่ะนอกวงครับเหมือนแล้วระยะห่างก็คือประมาณวาหนึ่งวาหนึ่งประมาณนี้เลยค่ะครับใช่คือเขาเหมือนวันรู้สึกว่ามีคนมองมาในกลุ่มวันก็มองกลับไปอะค่ะมองกลับไปพอวันมองเขาก็มองกลับมาเหมือนตาจ้องตาค่ะก็คือประมาณนี้ค่ะครับตาจ้องตาตอนที่วันเห็นคือเขาใส่กางเกงสีขาวคล้ายจงกระเบนนะคะอ๋อเหรอไม่ใส่เสื้อคือถอดเสื้อไม่ใส่เสื้อใช่ค่ะไม่ใส่เสื้อแต่ตาเขาอะคือเขาวาวๆอะค่ะเหมือนเขาแบบว่าเหมือนเราเขาอยู่ในมุมมืดแต่ว่าเราแบบว่าเดินเหมือนเราใช้ไฟฉายส่องเนี้ยค่ะเปรียบเทียบอย่างนี้ค่ะตาวาวๆแต่ด้วยความตรงนั้นเหมือนมองไปคือไม่กี่วินาทีแต่มันรู้สึกแบบเขาจ้องมาเราจ้องกลับเหมือนประมาณไม่กี่วินาทีพอหวังตั้งสติได้หวังก็โผล่เข้ามากอดที่ผู้หญิงคือปล่อยมือเลยปล่อยมือหวานเลยคือหวังมันตกใจมากครับปล่อยมือจากแก้วเลยกระโดดมากอดที่ผู้หญิงข้างหวังก็โผล่เข้ากอดที่ผู้หญิงใช่ครับพอคือทุกคนในกลุ่มก็คือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหวานคุณก็ตกใจก็ตกใจแล้วคุณก็พอสักพักมันมีกลุ่มเพื่อนผู้ชายเขาเรียกว่าเฮ้ยไอ้หวานไอ้หวานเป็นไงวะอะไรเงี้ยทุกคนก็ออกจากแก้วหมดแล้วนะคะครับก็คือไอ้หวานเป็นไงวะเฮ้ยไอ้หวานเจอผีแน่เลยว่ะทุกคนในกลุ่มประมาณที่หวานเล่าว่า 7-8 คนรวมหวานด้วยค่ะเขาวิ่งหนีหวานหมดเลยคนที่หวานกอดพี่เขาก็วิ่งหนีโดยที่หวานนั่งอยู่ตรงเสือนั่งอยู่กลางทุ่งนาแล้วหวานก็คือแบบหวานลุกไม่ได้คือหวานมันจะคิวด้วยครับแล้วพวกพี่ๆพวกเพื่อนๆ เขาก็แบบมาอยู่ตรงถนนแล้วเขาก็มองกลับมาเฮ้ยไอ้หวานยังไม่ออกมาเลยอะไรประมาณเนี้ยค่ะคแล้วก็มันก็มีหลานหวานคือลูกพี่ลูกน้องอะค่ะก็คือมากับเพื่อนเขาผู้ชายก็มาพยุงหวานออกมาก็ออกมากันครับค่ะก็คือออกมาแล้วก็แต่ว่าตอนนั้นโมเมนต์นั้นคือยังไม่พูดเรื่องอะไรเกิดอะไรขึ้นกับหวานนะคะทุกด้วยความว่าตกใจก็คือต่างคนต่างกลับบ้านแต่ว่าหวานก็กลับมาบ้านเพื่อนก่อนแล้วค่อยบ้านหวานเนี่ยมันถัดไปเนี่ยค่ะเหมือนมันนอกชนบทเนี่ยค่ะก็บ้านก็คือไม่ห่างกันมากอะค่ะแต่ว่าเพื่อนหวานเขาแบบเขาเป็นคนขี้กลัวอะค่ะเขาบอกว่าหวานเธอนอนกับฉันได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็งั้นเดี๋ยวเขาไปขอพ่อกับแม่ก่อนนะอะไรประมาณตอนนั้นนะคะก็มาขอพ่อกับแม่ก็คือโอเควันศุกร์นะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้ไปเรียนนะคะก็ได้ก็ไปนอนบ้านเพื่อนฮะก็คือถึงก็คือไปนอนบ้านเพื่อนเราเช้าเสร็จก็คือทำภารกิจตอนเช้าทำงานบ้านที่พ่อที่แม่เสร็จก็มีไม่มีอะไรทำแล้วก็นัดกลุ่มคือไปบ้านเพื่อนผู้หญิงที่หวานไปนอนด้วยอะค่ะก็มีกลุ่มเมื่อคืนที่เราไปเมื่อกันเมื่อคืนค่ะ
ก็มานั่งคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นกับหวานก็คือหวานก็เล่ารายละเอียดที่หวานเล่าให้พี่ขวัญฟังประมาณนี้ค่ะครับผมแต่ว่าพี่ผู้หญิงคนที่หวานกอดเขาก็เห็นเห็นเหมือนกันเหรอใช่เห็นเขาเห็นเป็นไงแต่ว่าเห็นเหมือนที่หวานเห็นคือเขานั่งแต่ว่าเมื่อกี้หวานลืมเล่าให้พี่ขวัญฟังอะค่ะว่าตอนที่เขาที่หวานเห็นคือเขานั่งเขาเรียกว่าอะไรเหมือนจุดดูบุหรี่อยู่ค่ะนั่งสูบบุหรี่อยู่ฮะครับค่ะโอ้คือตรงนั้นนะคะใช่แต่ว่าพี่เขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเขาเห็นเขากำลังดูบุหรี่อยู่นะอะไรเงี้ยเขาบอกเขาเห็นผู้ชายคนนั้นชายกับชายค่ะก็คือประมาณนี้ก็คือสรุปก็คือเขาเป็นเจ้าที่ใช่ค่ะใช่ตรงบริเวณตรงนั้นซึ่งพวกเราเนี่ยนึกกันแบบจะไปเล่นกันผีถ้วยแก้วกันอะไรอย่างงี้ใช่แล้วตั้งแต่นั้นมาเกิดเหตุการณ์นี้กับหวานเกิดขึ้นเนี่ยพอเจอวิญญาณของผู้ชายคนนั้นนะครับตั้งแต่นั้นมากล้าเล่นผีถ้วยแก้วอีกไหมก็คือหวานเป็นคนกลัวแบบแต่หวานชอบเรื่องแบบนี้ลี้ลับหวานชอบมากส่วนมากเนาะส่วนมากคนกลัวจะเป็นอย่างนี้นะกลัวนะใช่แต่ใช่ถูกต้องชอบฟังชอบดูชอบอ่านชอบติดตามชอบถูกต้องค่ะโอ้ครับผมนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นน้องหวานเนาะใช่ค่ะใช่ขอบคุณมากๆนะครับแต่ติดนิดเดียวติดคำว่าอือเยอะไปหน่อยแค่นั้นเองแต่เล่าแล้วรู้สึกเมื่อกี้เข้าใจฮะค่ะครับมันตื่นเต้นด้วยตื่นเต้นแล้วอาจจะเป็นคำติดปากเนาะแต่ว่าทั้งหมดนะรู้เรื่องเลยก็คือรวมกลุ่มกับเพื่อนวันศุกร์นะครับไปนั่งเล่นผีถ้วยแก้วกันณสถานที่นึงแล้วกันแต่ปรากฏว่าเราเห็นณตอนนั้นนะเราเห็นคนเดียวแต่ว่ามารู้ทีหลังว่าพี่ที่เรากระโดดกอดเขาเนี่ยเขาก็เห็นด้วยแต่โชคดีที่ว่าเขาไม่ไปทำอะไรเต็มที่เขาแค่มาดูว่าไอเด็กพวกนี้มาทำอะไรวะมาทำอะไรในที่ของเราอย่างเงี้ยเพราะว่าผีถ้วยแก้วเนี่ยนะครับพี่ขวัญเนี่ยย้ำเลยว่าพี่ขวัญเนี่ยในชีวิตตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเคยเล่นอยู่ครั้งเดียวในชีวิตนะค่ะนั่นคือครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตพี่ขวัญมาเล่นที่กับตอนนั้นไปถ่ายรายการโกสต์มิชชั่นกับพวกพี่เตแล้วก็น้องขวัญข้าวพิธีกรตอนแรกก็แรกเราคิดเหมือนกันว่าเฮ้ยมันจริงเปล่ามันใช่เหรอมันมีเหรออะไรเงี้ยตอนแรกเรารู้สึกอย่างนั้นนะแล้วก็บ่นกับทุกคนว่าห้ามนะใครอยู่ในวงเนี่ยนะครับห้ามดันนะซึ่งวันนั้นเป็นการถ่ายรายการแล้วพี่ขวัญไปกับน้องขวัญข้าวน้องข้าวพิธีกรแล้วก็ปรากฏว่าจะต้องรีบผีถ้วยแก้วมีอาสาทางบ้านมา2คนก็เอามือเนี่ยครับพี่ขวัญเลยบอกว่าเอามือเนี่ยตั้งขึ้นเอานิ้วมาตั้งขึ้นบนแก้วนะนิ้วตั้งขึ้นบนแก้วแล้วก็ปักลงไปตรงบริเวณผิวแก้วนะครับตั้งตรงๆเลยนะห้ามงอมาจิกไม่ได้นะต้องตั้งนิ้วตรงๆเลยเพื่อความแบบเอ้ยใครห้ามดันนะอะไรอย่างเงี้ยรอบแรกก็ไม่ขยับรอบสองก็ไม่ขยับจนพี่พูดว่าอ้าวในเนี้ย3-4คนแล้วเนี่ยมีใครใส่เครื่องรางของขลังมาหรือเปล่าปรากฏว่าคนทางบ้านใส่พระเครื่องมาเต็มเลยมีพยานอีกผืนนึงกระเป๋าด้วยพี่ก็เลยบอกให้ออกพอออกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอลองอีกทีนึงมีการท่องคาถาทําพิธีกรรมทุกอย่างอีกทีนึงแตะดูขยับจริงๆตกใจเหมือนกันเฮ้ยถามใครดันหรือเปล่าเนี่ยยกนิ้วขึ้นมาสิบอกว่ากล่องนิ้วขึ้นมาตรงๆซิอะไรอย่างเงี้ยมันขยับจริงๆน้องหวานแต่ว่าขยับช้ามากๆวันนั้นที่ไปเล่นกันเนี่ยเป็นน้องผู้เค้าว่ากันว่าเป็นคือแก้วขยับไปที่ยอผู้หญิงอะเนาะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่ขยับไปทีละตัวเนี่ยรวมก็คือ เหมือนกับเป็นน้องผู้หญิงถูกรถชนตายแล้ววิญญาณก็เลยมาอยู่ในนี้อะไรอย่างเงี้ยครับพอเล่นเสร็จปุ๊บพี่ก็ทำบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ของหวานคือไม่ได้ทำบุญให้เขาเลยอะค่ะครับผมที่หวานทำเพราะฉะนั้นคราวหลังไปเจอเหตุการณ์แบบนี้กลับมาก็ทำบุญให้เขานะค่ะโอเคได้เลยครับค่ะขอบคุณมากๆนะหวานนะเดี๋ยวเราลุ้นนะครับว่าเรื่องน้องหวานจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดหรือเปล่านะครับเห็นฝากมาหลายครั้งแล้วเนาะได้คุยสักทีใช่ค่ะใช่ยินดีมากเลยค่ะพี่ขวานขอบพระคุณมากๆเลยครับแล้วจะฟังเดอะช็อคทุกวันไหมคือหวานฟังทุกวันอยู่แล้วอะค่ะคือเหมือนฟังก่อนนอนนะคะใช่ค่ะใช่ถึงไม่ได้ฟังไลฟ์สดก็คือไม่ได้ฟังแบบเหมือนจะย้อนหลังทุกวันนะคะตอนเช้าก็จะเปิดฟังทำงานบ้านนะคะประมาณนี้เลยโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆติดตามพวกเราไปเรื่อยๆนะค่ะครับสวัสดีครับเรื่องต่อไปเป็นสายของคุณโตครับ
คุณโตปัจจุบันอายุ31ปีคุณโตบอกว่ามีประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองครับเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับผ่านมา1เดือนนี่เองนะครับแล้วคุณโตให้ชื่อเรื่องว่าเขาไม่ให้เล่าเรื่องจะเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้คุณโตอยู่กับเราครับเป็นเรื่องที่4ครับคุณโตสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโตสบายดีก็ไม่เชิงสบายมากครับพี่นะครับห่างหายไปนานเงียบไปนานนะคิดถึงเหมือนเดิมนะครับพี่ครับครับผมขอบคุณมากครับนะครับโตครับคืนนี้ดีเสียงพี่ขวัญชัดเจนไหมได้ยินครับได้ยินชัดเจนครับตอนนี้โตทำไมผมโทรมาจากไหนเนี่ยอ๋อตอนนี้อยู่บ้านเรียบร้อยแล้วครับพี่พอดีเมื่อกี้ออกไปธุระกับแม่มาครับโอเคนะครับมาพี่ได้เสียงโตชัดเจนเลยนะครับผมโตเรื่องนี้ผ่านมา1เดือนแล้วครับผม เป็นไงบ้างกับเรื่องนี้ครับเขาไม่ให้เล่าคืออันนี้ผมขออนุญาตย้อนกลับไปนิดนึงนะพี่เพื่อที่ว่าจะได้เข้าใจกันหรือว่าบางคนเคยอาจจะได้ฟังเรื่องที่ผมเล่าก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับพี่ครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะครับก็คือหลังจากที่ว่าผมเนี่ยคราวที่แล้วเนี่ยผมโทรมาเล่ากับพี่ฝันใช่ไหมครับใช่เสร็จแล้วคราวนี้คือหลังจากที่ผมเล่าเสร็จเนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมพี่เราตัวผมเองเนี่ยผมก็คิดว่ามันคงไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราหรอกเพราะว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะมาไล่เล่าเพื่อที่ว่าจะใส่ร้ายหรือว่าจะแบบให้คนอื่นหรือว่าคนอย่างเราเนี่ยไปดูเขาไม่ดีใช่ไหมพี่เราก็แค่เรามาเล่าธรรมดาหรือว่าเล่าสู่กันฟังอะไรประมาณนี้นะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยคือที่ผมเล่าให้พี่ฟังเนี่ยนะครับหลังจากนั้นประมาณ3วันเนี่ยคือผมก็ไปทำงานผมปกติเนาะครับก็คือก็ไปนั่งรวมกลุ่มกับพี่ๆที่ว่าทำงานด้วยกันเนี่ยครับก็คือก็นั่งอยู่วันนั้นน่ะนั่งอยู่ประมาณ10กว่าคนนะพี่ครับ10กว่าคนเนี่ยพี่ขวัญมองว่าเยอะใช่มั้ยครับเยอะ10กว่าคนนะคือหลังจากวันนั้นน่ะที่ผมไปนั่งกันแล้วคราวเนี้ยผมก็นั่งคุยกันตามภาษาพี่น้องก็คือคุยกันเล่นๆนะครับแล้วพอเสร็จช่วงประมาณสัก10โมงได้นะพี่งานตัวแรกมันเข้ามาเนี่ยคือผมก็แย่งกันกดงานอะไรประมาณเนี้ยครับแล้ววันนั้นดันเป็นผมได้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ก็คุยหยอกล้อกันตามภาษาพี่น้องครับเสร็จแล้วนี้พี่เดี๋ยวผมออกไปรับงานลูกค้าก่อนนะเดี๋ยวช้าเดี๋ยวลูกค้าเขาโวยเอาเขาโอเคเสร็จหลังจากนั้นน่ะคือผมอ่ะสตาร์ทรถนะพี่10กว่าคนเนี่ยคือเขาก็เห็นผมเนี่ยขึ้นรถคนเดียวถูกต้องไหมพี่ผมสตาร์ทรถเนี่ยออกมานะครับยูเทิร์นแรกที่ผมจะต้องยูเทิร์นเพื่อจะกลับรถไปทางบ้านลูกค้านะครับ คือพอตอนผมยูเทิร์นเนี่ยสิบกว่าคนเนี่ยเขามองเห็นกันเหมือนกันทุกคนหมดเลยนะพี่ว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งซ้อนท้ายรถผมแล้วก็เอามือปิดตาผมเฮ้ยเดี๋ยวตอนนั้น10โมงกว่าสิบโมงกว่าพี่กลางวันเนี่ยนะกลางวันเนี่ยแหละครับไม่ใช่กลางคืนเลยครับเพราะกลางคืนผมไม่วิ่งอยู่แล้วครับงานผู้หญิงซ้อนท้ายแล้วมือปิดตาเราเหรอถูกต้องครับในระหว่างที่ผมกลับรถเนี่ยสิบคนสิบกว่าคนเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเหมือนกันหมดเลยว่ามีผู้หญิงคนนึงเนี่ยเอานั่งซ้อนท้ายรถผมแล้วมือปิดตาผมครับและในระหว่างที่ผมกลับรถเนี่ยคือตัวผมเองผมก็ยังไม่รู้เหตุการณ์นะตอนนั้นนะพี่ตอนผมกลับรถไปเนี่ยผมก็มองรถดีแล้วนะพี่ว่าโอเคมันเป็นไฟเขียวเพื่อที่ให้เรากลับรถได้หรือว่าเราเลี้ยวเข้าซอยได้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับผมก็กลับรถปกตินะพี่ตอนที่ว่าผมกลับรถเนี่ยกำลังจะตั้งตัวรถให้มันตรงเนี่ยณตอนนั้นผมก็ไม่รู้สึกตัวอะไรละอ้าวเพราะว่าผมเนี่ยโดนรถปะผ่าไฟแดงมาชนท้ายอ้าวโอ้ยครับก็คือแต่ตัวผมเองนะพี่ผมบอกนะตัวผมเองไม่ได้เจ็บหรือว่าไม่ได้อาการสาหัสอะไรนะครับแค่ระบมพกช้ำเฉยเพราะว่าจากที่ว่าตอนที่ว่าผมตื่นมาจากโรงพยาบาลนะครับผมสลบไปในระหว่างนั้นใช่ไหมพี่พอตื่นมาจากโรงพยาบาลตื่นมาขึ้นอยู่ที่โรงพยาบาลเนี่ยมีพ่อกับแม่เนี่ยคือเขาก็มานั่งมาเฝ้าเราอยู่ใช่ไหมครับแล้วภายหลังจากวันนั้นเนี่ยรู้สึกผมจะตื่นมาช่วงประมาณบ่ายหรือเที่ยงได้เนี่ยแหละพี่ประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบพวกพี่ๆเนี่ยเขาแบบว่ามาเยี่ยมนะครับเขามาเยี่ยมจะมีพี่ในกลุ่มเนี่ยจะสนิทกับผมอยู่เนี่ยประมาณ 4-5 คนเขาจะมากันยกกวนเลยเขาก็มาแต่เขาก็ถามเฮ้ยตกเป็นไงบ้างน้องเจ็บตรงไหนอะไรไหมผมบอกว่ามันแค่ระบมอ่ะพี่มันไม่ได้เจ็บอะไรมากมายแต่ตอนนี้มึนหัวบอกไม่มึนได้ไงหัวฟาดพื้นถ้าขนาดนั้นผมว่าแล้วมันถามไปแดงไงเขาก็บอกเฮ้ยไอ้เรื่องนั้นอะช่างมันก่อนพี่ถามอะไรหน่อยดิเองไปทำอะไรมาวะผมว่าผมทำอะไรพี่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรนะผมก็เนี่ยผมก็มาเจออยู่กับพวกพี่ทุกวันเฮฮาปกตินะ
แต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะพวกพี่เนี่ยที่เนี่ยที่ยืนกันอยู่ตรงเนี้ยเห็นเหมือนกันหมดเลยนะเว้ยผมถามเห็นอะไรวะพี่พี่อยากเห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะนั่งซ้อนท้ายรถเองอ่ะแล้วมือปิดตาเองครับผมว่าอุ้ยเฮ้ยพี่ใช่เปล่าอย่ามาพูดอะไรอย่างนี้ดิผมก็ใจไม่ดีนะเพราะตอนนี้ผมอยู่โรงพยาบาลครับเขาบอกเฮ้ยพี่ไม่พูดเล่นพี่เนี่ยที่พี่มาถามนี่เนี่ยก็คือพี่อยากรู้ว่าเองไปทำอะไรมาหรือเปล่าเองแบบว่าไปทำอะไรผิดประเภทมาหรือเปล่าไปลองของอะไรเฮ้ยพี่ผมไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นผมก็พูดส่วนท่านดีเลยนะพี่ผมไม่ใช่คนที่ใส่อย่างนั้นผมไม่เคยครับเขาบอกผมก็ถามเขาว่าพี่เห็นกันกี่คนอ่ะโอ้ยที่นั่งอยู่นะเขาเห็นกันหมดอ่ะสิบกว่าคนที่นั่งอยู่เนี่ยนะใช่พี่สิบกว่าคนนั่งที่นั่งอยู่ตรงนั้นเห็นหมดเลยครับพี่เขาบอกเขาเห็นได้เพราะว่าตอนที่ผมเลี้ยวรถไปเนี่ยแล้วมันมีรถผ่าไฟแดงมาเนี่ยรู้สึกจะมีคนบีบแตรนะพี่เหมือนเขาบีบแตรเรียกอะเรียกผมอะไรประมาณนั้นแต่ผมไม่ได้ยินนะพี่เพราะตอนนั้นนะผมไม่ได้ยินหรือว่าอะไรเลยพี่ก็เหมือนกับว่าเราปกติของเราทุกอย่างนะตอนนั้นนะแต่เขาบอกว่ามีคนอะบีบแตรแบบบีบแตรยาวเลยพี่ลากยาวเลยอะแต่ไม่ใช่รถที่ชนผมนะพี่เป็นรถที่ต่อตูดผมมาอีกทีนึงเขาบีบแตรเสร็จแล้วคราวนี้เขาก็เลยหันไปดูจังหวะที่เขาหันไปดูกันน่ะแหละพี่เขาเห็นเลยเห็นกันหมดเลยสิบคนว่ามีผู้หญิงเนี่ยนั่งซ้อนท้ายผมแล้วมือติดตาครับพอเสร็จหลังจากนั้นเนี่ยคือผมก็ยังไม่เล่าอะไรให้พ่อกับแม่ผมฟังนะพี่นะตอนนั้นเพราะว่าผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องต่อจากคราวที่แล้วใช่ไหมพี่ผมก็คิดว่ามันคงอาจจะเป็นอุบัติเหตุเราสะเพร่าเราประมาทเราประมาณนั้นพอหลังจากนั้นเนี่ยคือหมอเขาก็อนุญาตให้ผมกลับบ้านได้ใช่ไหมพี่เพราะว่าเขาเอ็กซเรย์แล้วเขาตรวจทุกอย่างแล้วอะคือมันไม่ได้มีอาการกระดูกไม่มีกระดูกหักหรือว่าเป็นอะไรมากแค่แบบว่ามันเป็นแผลฟกช้ำธรรมดาพี่ก็คือเสร็จปุ๊บโอเคผมก็บอกโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวผมขอกลับวันนี้เลยได้ไหมเขาบอกได้กลับวันนี้ก็กลับได้หรือจะนอนโรงพยาบาลต่ออีกวันนึงก็ได้ก็ไม่มีปัญหาผมก็บอกไม่เป็นไรผมอยากกลับบ้านมากกว่าพอเสร็จวันนั้นพ่อกับแม่เขาก็มารับผมกลับบ้านใช่ไหมพี่พอผมกลับมาอยู่บ้านเนี่ยได้ประมาณวันสองวันนะวันสองวันนะพี่เสร็จผมไปซื้อผมเดินออกนอกบ้านเนี่ยพี่จะไปยืดเส้นยืดสายใช่ไหมพี่เพราะว่าเราอ่ะนอนอยู่เฉยในบ้านมาวันสองวันแล้วมันรู้สึกว่าอึดอัดนะพี่แล้วแบบว่ามันเหมือนกับว่ามันยังแผลเนี่ยมันระบมแล้วถ้าเราไม่ยืดเส้นยืดสายเนี่ยมันจะเป็นไปกันใหญ่ใช่ไหมครับผมก็เลยเดินออกบ้านเนี่ยไปเดินอยู่แถวบ้านผมนะพี่ขออธิบายนิดนึงนะพี่เราว่าละแวกบ้านผมเนี่ยคือเขาจะเป็นบ้านติดกันเลยนะครับแล้วคนในละแวกนี้ก็จะรู้จักกันหมดเลยใช่ไหมพี่ว่าคนนี้เป็นลูกใครลูกเต้าเหล่าใครคนนี้แม่ชื่ออะไรเขาจะรู้กันหมดเสร็จแล้ววันนั้นเนี่ยคือผมออกไปเดินเล่นของผมตามภาษาผมนะพี่ก็คือพอเดินเสร็จปุ๊บผมก็เริ่มเหนื่อยแล้วผมก็เดินกลับเข้าบ้านในระหว่างที่ผมเดินหันหลังกลับเข้าบ้านนะพี่ผมได้ยินเสียงผู้หญิงเรียกโตฮะสั้นๆนะพี่สั้นๆได้ใจความเลยโตผมก็หันกลับไปครับเอ้ามันไม่มีใครนะพี่ข้างหลังเราอ่ะมันไม่มีใครยืนอยู่นะพี่มันเป็นแบบว่าว่างๆเลยผมก็เอ้าใครเรียกอ่ะผมว่าเดินออกมาดูเชิงเลยก็ไม่เห็นมีใครเรียกนะพี่แต่คือเหมือนกับว่าตอนนั้นเราก็คิดว่าเราหูแว่วอะไรประมาณนั้นนะพี่ผมก็ไม่ได้สนใจนะครับเสร็จปุ๊บผมก็เดินเข้าบ้านไปก็ใช้ชีวิตปกตินะพี่จนตกกลางคืนมาเนี่ยแม่เขาบอกว่าเฮ้ยโตเดี๋ยวเข้าไปนอนในห้องแม่นะเพราะว่าข้างนอกมันร้อนเดี๋ยวเองจะนอนไม่ได้ผมก็บอกโอเคแม่เดี๋ยวกลัวลูกนอนไม่สบายว่างั้นเถอะครับผมพี่ก็คือผมก็ไปนอนกับแม่ปกติครับก็คือผมก็กินยาแล้วก็คือมันก็หลับไปด้วยอาการยาแหละพี่ก็คือเราก็ไม่รู้สึกตัวนะครับครับแต่ณคืนนั้นนะพี่แม่ผมเนี่ยพ่อผมเนี่ยเขาได้ยินคนแรกเลยช่วงประมาณเที่ยงคืนนี่แหละเขาได้ยินเสียงผมเสียงแบบอยู่เงี้ยแบบเหมือนคนหายใจไม่ออกพี่พ่อผมว่าเอ้ยมันเป็นอะไรของมันวะเขาก็ตื่นขึ้นมาดูนะพี่แล้วพ่อผมเขาเป็นคนสายตาสั้นเขาไม่ได้ใส่แว่นเขาก็จะมองแบบเพ่งแบบว่าหยีตาดูแล้วมันก็แบบเหมือนมีคนมานั่งอยู่ตรงตัวผมอ่ะเขาก็เลยแบบเอามือเนี่ยคว้าแว่นนะพี่ในที่มืดๆเลยนะเอามือเนี่ยคว้าแว่นพอคว้าเสร็จปุ๊บเขาใส่แล้วเขาบอกเขาเห็นชัดมากเลยขนาดมันมืดนะพี่เขาเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยมานั่งทับอกผมแล้วก็เอามือเนี่ยสองข้างนะพี่ดันอกผมเนี่ยดันอยู่อย่างนั้นแหละแต่ไม่ได้บีบคอไม่ได้อะไรนะพี่คือทับเราเอามือดันอกเราเหมือนเอามือกดที่หน้าอกเราอย่างเงี้ยเหรอถูกพี่คือแบบเหมือนกับว่าให้เราหายใจไม่ออกอะไรประมาณเนี้ยแต่คือเขาไม่ได้บีบคอนะครับครับ
พอเสร็จแม่พ่อผมเนี่ยเขาก็สะกิดเลยสะกิดแม่ผมแม่ตื่นตื่นตื่นแม่ผมก็ตื่นขึ้นมาอะไรพี่นู่น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 พ่อผมเขาก็ตกใจนะพี่เขาก็พูดกับผมนะเขาไม่เคยเห็นผีหรือว่าอะไรแบบนี้นะพี่เพราะเขาอายุตั้ง70กว่าแล้วเขาก็ไม่เคยเห็นนะเขาเพิ่งจะมาเห็นตอนแก่เนี่ยเขาก็สะกิดแม่ผมแม่ผมว่าอะไรพี่อะไรนู่นนู่นนู่นพอแม่ผมหันกลับมาจ้าเดียวแป๊บเดียวพี่แม่ผมแทบกรี๊ดแตกเลยคุณแม่ก็เห็นด้วยหรอเห็นครับแม่ผมก็เห็นแม่ครับแม่กับพ่อพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าขนาดห้องปิดไฟมืดๆนะแต่ยังเห็นตัวผู้หญิงชัดเจนเลยขนลุกว่าโอ้จริงๆแม่ผมเขาเลยพูดว่าใครอ่ะใครใครผู้หญิงคนที่ผู้หญิงคนนั้นที่เขานอนทับนั่งทับตัวผมนะเขาก็ไม่พูดหรอกพี่จนแม่ผมเนี่ยเขาพูดออกไปคำเดียวว่ามาทำลูกกูทำไมมึงเป็นใครแล้วมึงเข้ามาได้ยังไงแม่ผมพูดเสร็จปุ๊บผู้หญิงคำนั้นพูดออกมาคำเดียวเลยครับมึงสามคนบอกจะทำบุญให้กูไม่ทำกันสักคนนี่คือเป็นอะไรที่แบบว่ายังสงสัยกันใช่ไหมพี่ว่าคนสามคนเนี่ยใครที่บอกจะไปทำบุญให้เขาถูกต้องไหมพี่ครับครับอันนี้คืออันนี้ผมยังไม่เล่ารายละเอียดอะไรมากนะคือให้พี่จับเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นข้อมาถามตอนหลังแล้วกันได้ครับพอเสร็จเนี่ยแม่เขาก็บอกว่าใครไปสัญญงสัญญาอะไรกับเองไม่มีอ่ะคนบ้านเนี้ยเสร็จผู้หญิงคนนั้นรู้สึกเขาเหมือนกับว่าแบบเขาได้ยินนะพี่แต่เขาไม่มีอาการโต้ตอบจนแม่ผมเขาพูดไปว่าขอละอย่าทำมันเลยนะยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทำบุญให้ขอละอย่าทำอะไรมันเลยปล่อยมันเถอะมันลูกฉันแม่เขาก็บอกรู้สึกว่าพอพูดแค่นี้พี่รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้นะจะลุกยืนขึ้นแล้วก็เดินผ่านประตูออกไปเลยพ่อกับแม่ผมเนี่ยเห็นกันจังตาเลยเชื่อไหมพ่อผมนี่มาปลุกผมตอนคืนผมไม่ตื่นครับด้วยอาการฤทธิ์ยาพี่พอเช้ามาปุ๊บเนี่ยพ่อผมก็เป็นคนตื่นเช้าอยู่แล้วตื่นเช้ามาเนี่ยผมก็อาการงวงเงียงงวงเงียพี่แล้วแบบตื่นเช้ามาก็หิวเนาะเราก็เดินออกมาแม่มีอะไรกินบ้างไหมแม่บอกมึงอย่าเพิ่งกินมึงมานี่อย่างเลยครับมึงมานี่ดิมึงมานั่งนี่มึงมานั่งนี่ดิมึงมาพูดให้แม่กับพ่อฟังดิมึงไปทำอะไรมาผมไม่ทำอะไรผมไม่ได้ไปทำอะไรใครไม่เคยมีปัญหาอะไรแม่ก็เห็นอยู่เนี่ยเลิกงานมาก็เข้าบ้านปกติผมก็พูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดนะพี่ผมก็บอกไม่ใช่ก่อนหน้านั้นมีไปทำอะไรมาไหมแม่ถามจริงๆอะลูกผมว่าผมไม่มีนะแม่ผมก็นั่งคิดนึกผมก็บอกเออแม่มันมีอยู่เรื่องเนี่ยแต่ผมไม่ได้เล่าให้แม่ฟังผมเห็นว่ามันไม่ใช่อะไรมากมายผมก็เลยไม่ได้เล่าให้แม่ฟังอะเขาบอกเออมึงเล่ามามึงเป็นเรื่องอะไรก็แต่ถ้าดูแล้วว่ามันเกี่ยวความเป็นความตายมึงเล่ามาตอนนี้คุณแม่ร้อนใจแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้ลูกเราตายนะแสดงว่าลูกเราไปทำอะไรแม่ก็อยากรู้เป็นผมถ้าผมเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเป็นญาติพี่น้องของตกเองพี่ขวัญก็อยากรู้นะครับพี่แต่คราวนี้ผมอ่ะมันจะหงิดใจคำเดียวของแม่ว่าเล่ามาเถอะที่มันเป็นเรื่องตายอ่ะผมว่าที่ผมก็นึกเลยผมก็อ่ะโอเคผมก็เล่าแม่ฟังผมก็เล่าทุกอย่างให้แม่ฟังเหมือนกับที่ผมเล่าให้พี่ขวัญฟังเขาอีกแล้วใช่ไหมพี่ครับเขาบอกเออโอเคพอจบไปอาบน้ำแต่งตัวซะแล้วเดี๋ยวไปกลับบ้านที่ปากเกร็ดกันครับคือแม่ผมเนี่ยเขาพื้นเพลงเขาเป็นคนปากเกร็ดอยู่แล้วใช่ไหมพี่เขาอยู่ที่นั่นมาตั้งนานแล้วก็คือโอเคผมก็อ่ะโอเคเดี๋ยวผมไปอาบน้ำก่อนแม่แต่ขอกินข้าวก่อนเออเดี๋ยวค่อยกินลูกเดี๋ยวแม่ทำให้มึงไปอาบน้ำแต่งตัวกันเลยเสร็จพ่อผมก็ปิดร้านขายของแม่ผมก็ไม่ขายข้าวแล้วก็ปิดร้านกันหมดเลยผมก็มานั่งอาบน้ำแต่ผมก็นึกว่ามันจะอะไรขนาดนั้นมันเกินไปหรือเปล่าคือตอนนั้นผมยังไม่รู้นะพี่แม่ยังไม่เล่าให้ฟังก็คือเราไม่รู้เรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่าเราเนี่ยหลับไปเพราะฤทธิ์ยาใช่พี่หลับไปเพราะฤทธิ์ยาโดยเฉพาะเลยพอเสร็จปุ๊บผมก็โอเคแม่บอกผมบอกว่าพ่อไม่ต้องขับเดี๋ยวผมขับเองพ่อบอกมึงไม่ต้องมึงไปนั่งกูขับเองผมก็ว่าวันนี้ทำไมบ้านผมมันแปลกๆแล้วปกติไม่ใช่อย่างนี้นะพี่คือผมก็ขึ้นรถไปผมก็แม่มีอะไรแม่เล่ามาเลยมาอย่ามาค้างๆกับทางเงี้ยไม่ชอบครับผมก็พูดอารมณ์โมโหแล้วนะพี่นะตอนนั้นเนี่ยพอเสร็จขึ้นรถไปแม่เขาก็ยังไม่เล่านะจนบอกว่าแม่ถ้าไม่เล่าจอดผมไม่ไปเดี๋ยวนั่งแท็กซี่กลับบ้านจบบอกเดี๋ยวจะเล่าให้มึงฟังแล้วเดี๋ยวมึงจะรู้แหละว่ามึงไปทำอะไรมาแล้วมันเรื่องมันจะเกี่ยวกับมึงไหมเขาก็บอกเขาก็เล่าให้ฟังนะพี่ว่าเมื่อคืนผมโดนอะไรครับผมบอกเฮ้ยจริงเหรอแม่บอกเอ้า
กูอายุป่านี้แล้วเนี่ยกูจะมาโกหกมึงให้ได้โล่เหรอแม่ผมอ่ะเขาพูดเลยนะพี่ว่ากูเนี่ยอายุ64มึงไม่เชื่อกูไม่ว่าแต่มึงไปดูพ่อมึงนุ่น74มึงคิดเอาละกันว่าคนแก่2คนหัวงอกเนี่ยเขาจะมาโกหกมึงทำไมโอ้ยครับผมว่าไม่พูดอะไรนะพี่ก็คือนั่งนึกในใจว่าเฮ้ยใช่มันใช่กับสิ่งเดียวที่เราโดนมาเมื่อตอนรถชนหรือเปล่าวะแล้วพี่ที่เขาบอกว่าเห็นกันหมดเลย10คนเนี่ยมันจริงเหรอวะผมก็เริ่มไม่เชื่อแล้วไงพี่คือตอนนั้นมันเป็นอะไรที่มันคิดได้เลยว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้เรื่องที่ผมเอามาเล่าอ่ะให้พี่ฟังอ่ะใช่คือมันไม่น่าใช่อ่ะมันเป็นอะไรที่ว่ามันไม่ใช่อย่างแรงอ่ะพี่ผมก็คิดตะงุกตะงิดในใจมาจนถึงวัดนะพี่ครับพอถึงวัดเนี่ยแม่ผมบอกว่าเดี๋ยวไปหาพระอาจารย์หนูถามพระอาจารย์หน่อยแม่เออเนี่ยเขาเป็นเพื่อนแม่เองแหละแต่เขาบวชมาตั้งนานแล้วจนเขาเป็นเจ้าว่าแล้วเออไปเถอะปะครับเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปกับแม่นะพี่เสร็จปุ๊บแม่บอกเออเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปกุฏินะนี้นะเดี๋ยวรอแม่ตรงหน้าทางขึ้นก่อนเดี๋ยวแม่เดินไปเอากระเป๋าก่อนแม่ลืมครับแม่ผมก็เดินขึ้นไปเอากระเป๋าตังค์เรียบร้อยเสร็จปุ๊บเดินกำลังจะขึ้นวัดนะพี่พระหลวงพ่อเนี่ยเขาเดินมาเลยโยมสองคนน่ะขึ้นมาบนกุฏิอาตมานะผมก็ครับแม่เขาก็ขึ้นพอขึ้นไปถึงเสร็จตรงหน้าบันไดเลยนะพี่หลวงพ่อเนี่ยเขายืนหันหลังให้ผมนะแล้วเอียงหัวมาทางซ้ายนิดนึงนะพี่ให้เราเห็นเหมือนกับเราเห็นแค่ขึ้นหน้าเขาท่านแค่นั้นเองนะพี่แล้วท่านพูดสวนกันมาเลยว่าใครที่อาตมาไม่ได้อัญเชิญขึ้นมาให้รออยู่หน้ากุฏินะไม่ต้องเข้ามาเหมือนพูดลอยๆออกมาอย่างนี้หรออ่าพี่ใช่ผมกับแม่นี่ขนลุกแล้วนะพี่เชื่อไหมผมกับแม่นี่ยืนมองขนแขนกันนะลุกเป็นแถบเลยแม่ผมว่าปะแม่ผมคือแบบเหมือนว่าเสียวสันหลังแล้วก็คือดันให้เข้าไปผมก็เอามาเสร็จปุ๊บไปถึงก็ผมก็ยังไม่ทันพูดอะไรนะพี่หลวงพ่อหลวงพ่อเนี่ยเขาถามเลยว่าโยมไปทำอะไรมาผมก็บอกว่ามันไม่ได้ทำอะไรนะหลวงพ่อแต่คือผมอะแค่ไปเล่าไม่ได้ไปทำอะไรไม่ได้มีเจตนาลบหลู่หรือว่าเจตนาที่จะทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียหรืออะไรเลยนะครับครับผมก็พูดอย่างนี้เสร็จหลวงพ่อเนี่ยเขาก็พูดกับผมว่าโยไม่ได้ทำแน่นะบอกไม่ได้ทำครับผมแค่ไปพูดไปเล่าไปบอกกล่าวแค่นั้นเองพี่ใช่ไหมหลวงพ่อเนี่ยจากที่มองหน้าผมนะเขาหันหน้าไปทางบันไดที่ผมขึ้นมาครับเสร็จเขาก็หันกันมาแล้วเขาก็พูดว่ารู้แล้วเขาเหมือนกับว่าเขาแบบว่าทำนองว่าเขาไม่ได้ทำให้ผมถึงตายแต่เขาจะทำให้ผมแค่เจ็บและให้เข็ดเขาพูดอย่างนี้กับหลวงพ่อนะพี่เพราะตอนที่หลวงพ่อเขาหันไปมองเนี่ยเหมือนกับว่าเขาสื่อสารกับหลวงพ่อแล้วก็หันกลับมาแล้วเขาก็มาพูดหลวงพ่อเขาก็พูดกับผมว่าเขาไม่ได้เอาโยมถึงตายหรอกแต่เขาจะเอาโยมเนี่ยเอาให้แค่เจ็บแล้วก็เข็ดเขาไปยุ่งเรื่องของเขาผมว่าหลวงพ่อผมไม่ได้มีเจตนาที่ว่าแบบไปยุ่งหรือไปก้าวก่ายอะไรนะผมแค่แบบไปเล่าไปบอกกล่าวอะไรแบบเนี้ยผมไม่ได้แบบไปใส่ความใส่ไฟอะไรเพิ่มนะเขาบอกมันก็จริงอย่างที่โยมพูดแต่ทางสีกาเนี่ยที่สีกานะทางสีกาเขาไม่ยอมเขาบอกเขาไม่ชอบไม่ใครมายุ่งเรื่องของเขาเอ้าพี่ผมยังไม่ทันพูดเลยว่าเหตุการณ์ที่ผมเจอมาเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ตามมาหรือว่ามีผู้หญิงมานั่งทับหน้าอกผมเนี่ยแล้วทำไมหลวงพ่อเขารู้เราว่าเป็นสีกาใช่อ้าวแต่ที่ผมเนี่ยไม่ต้องพูดเลยครับผมว่านั่งยืนอยู่กับแม่เลยนั่งมองหน้ากันตาปิดเลยพ่อรู้ได้ยังไงว่าเป็นผู้หญิงที่ตามเรามาถูกครับเป็นผู้หญิงที่มาปรากฏกายให้คุณพ่อและคุณแม่เห็นในคืนก่อนที่เราจะมาวัดถูกครับโอ้ยเสร็จแล้วครั้งนี้ผมก็เลยพูดแบบว่าแล้วผมต้องทำยังไงครับคือทำอะไรถ้าจะให้ผมทำอะไรเนี่ยให้ทางเขาเนี่ยคือแบบว่ายอมแล้วก็ปล่อยผมคือแบบว่าไม่มาทำร้ายผมอะไรอย่างเงี้ยคือหลวงพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมคือตอนนี้แม่ผมพ่อผมเขาก็ไม่สบายใจเพราะว่ากลัวลูกเนี่ยจะเป็นอันตรายหลวงพ่อเขาบอกนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวจะมาขอคุยกับเขาแป๊บนึงหลวงพ่อเขาก็มองออกไปนะพี่ก็ไม่ได้พูดหรืออะไรนะครับเสร็จเขาหันกับหลวงพ่อเขาหันกลับมาถามผมว่า
โยมบวชได้ไหมบวชให้เขาสัก3วันเขาขอผมบอกได้ครับถ้า3วันผมบวชให้ได้ครับแต่ถ้าบวชแล้วจะไม่มายุ่งกับผมนะแล้วก็ต่างคนต่างไปถือว่าอะไรที่ทำผิดต่อกันก็ขอให้อโหสิให้กันละกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เบียดเบียนหรืออาฆาตอะไรเขาที่เขาทำกับผมหลวงพ่อก็หันไว้หาหนูนะพี่เขาก็ยืนเขาก็มองผมก็นั่งมองกับแม่นะพี่ว่าเออจะเอายังไงดีเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังไงต่อนะพี่หลวงพ่อก็หันกันมาถามว่าได้เขายอมแต่ท่านน่ะไปสัญญาอะไรกับเขาไว้แล้วทำไมท่านถึงไม่ทำและใครที่สัญญาเขาไว้แล้วทำไมจะไม่ทำกันรู้ไหมเขาเป็นคนรักษาสัญญานะเขาถึงได้ตามมานี่ไงผมก็อ๋อครับผมสัญญาจริงครับแต่ผมก็ไม่ได้ไปทำจริงครับเพราะผมลืมยังไม่ได้ทำให้เขาสักทีถูกไหมฮะถูกครับพี่ oh. ผมก็ไม่ได้ไปทำบุญไม่ได้ทำอะไรนะพี่เพราะตื่นเช้ามาผมก็ลืมไปด้วยออโต้ของมันเลยอะ ตื่นเช้ามาในหัวผมมีคิดอย่างเดียวคือออกไปทำงานหาเงินเลี้ยงลูกคือผมคิดแค่นั้นนะพี่ผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลย พอเสร็จแล้วผมก็เลยแบบเออไหนๆก็ไหนๆแล้ว ถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วนะ ผมก็พูดกับหลวงพ่อเลยว่าหลวงพ่อครับผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้ไปบอกกล่าวกับคนที่เขาเคยสัญญากับทางสีกาคนนี้ได้ไหมครับผมขอเวลาแค่3วันถ้าภายใน3วันเนี่ยคือผมไปบอกหรือไปพูดไปบอกกล่าวอะไรไม่ได้เนี่ยผมก็จะไม่พูดละจะไม่เล่าแล้วหลวงพ่อเขาก็พูดออกมาว่าโอเคได้ก็โยมไปทำอะไรให้เสร็จละกันแล้วโยมพร้อมเมื่อไหร่โยมก็มาหาสมาครับผมก็บอกครับเสร็จแล้วครั้งนี้หลวงพ่อก่อนที่ผมจะเดินออกไปที่หลวงพ่อเขาบอกว่าพระที่เคยอยู่ที่คอไปไหนแล้วล่ะทำไมไม่ใส่เอ้าผมก็นั่งกำเออจริงที่พระที่อยู่ที่คอผมหายผมไม่รู้ตัวเลยว่ามันหายไปตอนไหนพี่ใช่ไหมผมไม่รู้ตัวเลยแล้วผมก็ไม่เคยคิดด้วยว่าพระเนี่ยปกติเนี่ยผมจะเป็นคนติดพระที่ผมใช้ทุกวันเนี่ยติดอยู่ตลอดเวลานะพี่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ผมนับถือมาตลอดแต่มันหายไปพี่หายโดยที่ผมไม่รู้ตัวมันเป็นไปได้ยังไงผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าผมไปลืมหรือไปวางหรือยังไงไว้ที่ไหนผมก็บอกว่ามันน่าจะหายแน่ครับหลวงพ่อตอนที่ผมโดนรถชนเออนะไม่เป็นไรโยมานี่หลวงพ่อเขาก็พันสายสินพันข้อมือพันอะไรผมพี่เขาบอกว่าภายในระยะที่โยมกลับไปบ้านเนี่ยห้ามถอดห้ามตัดจนกว่าโยมเนี่ยจะมาบวชครับโยมทำได้ใช่ไหมครับบอกทำได้ครับครับอ่ะถ้างั้นโยมกลับไปทำธุระส่วนตัวของโยมเนี่ยให้เสร็จซะแล้วก็กลับมาบวชให้เขาเรื่องจะได้จบๆกันไปผมก็นั่งในระหว่างนั้นนะคือผมก็กลับมาบ้านนะพี่มันก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับก็เป็นปกติทุกอย่างแต่ก่อนที่ว่าคืนนั้นที่ผมจะโทรมาหาพี่แล้วก็พอดีช่วงที่ว่ามันติดสายบางทีคนเล่าเยอะหรือว่าไม่ตรงกับพี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยคือตอนนั้นผมก็ตัดใจแล้วนะพี่ว่าโอเคถ้ามันมาถึงขนาดนี้แล้วผมก็จะไม่เล่าแล้วผมก็จะไม่พูดอะไรแล้วก็คือก็ให้เรื่องมันผ่านไปจบไปเสร็จหลังจากวันนั้นน่ะก่อนวันที่ผมจะไปบวชวันหนึ่งนะพี่ผมเดินออกไปซื้อข้าวหน้าบ้านคนละแวกนั้นน่ะเขาเห็นหมดเลยว่าเฮ้ยโตแฟนแกเหรอวะไม่เห็นหน้าเลยเพิ่งจะมาเห็นในเห็นวันที่แกกลับมาบ้านวันนั้นเห็นแกเดินออกมาก็ออกกำลังกายเนี่ยพี่ยังว่าเลยทำไมแฟนแกเดินตามติดไม่พูดไม่จากันเลยผมเฮ้ยพี่ผมไม่มีแฟนบ้าผมอยู่กับลูกผมมาตั้งนานแล้วผมไม่เคยมีแฟนเฮ้ยจริงเขายังเห็นกันอยู่เนี่ยก็พี่ยังคุยกับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านสเต็กกันอยู่เลยว่าเฮ้ยโตมันมีแฟนมันไม่พามาให้พวกพี่รู้ตรงรู้จักกันเลยผมพี่ถามจริงพี่เห็นเนาะเฮ้ยจริงๆพี่เห็นกันเนี่ยพี่ยังว่าเลยทำไมเองไม่คุยอะไรกันเลยวะเดินต่างคนต่างเดินพี่ยังว่าอยู่มันโกรธกันเหรอวะผมถามจริงพี่เห็นใช่ไหมบอกจริงครับไม่ใช่เองเดินไปถามร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเขายังจะถามเองอยู่เลยผมก็เดินไปถามร้านก๋วยเตี๋ยวพี่วันนั้นพี่เห็นผมเดินกับแฟนเหรอครับครับเออโตแฟนนึงปะน่ะวันนั้นน่ะบอกแฟนผมมั้งพี่ทำไมเหรอเออพี่ยังว่าอยู่ทำไมแกไม่พามาทักมาคุยกับพวกพี่มั่งไม่มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวเลยแหมใช่สิเดี๋ยวนี้พอไม่คุยกันหน่อยก็ไม่มากินเลยนะโอ้โหพี่ไม่มีอะไรหรอกผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วไงพี่ก็เออมาทักแบบนี้เนาะเราเพิ่งมีเรื่องมาผมก็กลับมาแม่มีคนทักมาแบบเนี้ยแล้วคือแม่ผมก็ถามแล้วยังไงอ่ะก็วันนั้นน่ะผมอ่ะได้ยินเสียงอ่ะมีผู้หญิงอ่ะเสียงผู้หญิงเลยนะเรียกผมว่าโต๊ะผ
มก็หันกลับไปมองแล้วแต่ผมขาลับด้วยแม่บอกว่าล่ะทำไมมันถึงเข้าบ้านอยู่ได้เออนี่แหละนี่คือปมที่พี่ขวัญจะถามอยู่ในใจแล้วว่าทำไมเข้าบ้านเราได้โอ้พอย้อนกลับไปเราไปขาลับเขาเพราะเขาเรียกเราไงถูกครับพี่ต่อให้ว่าต่อให้เราเนี่ยไม่ได้แบบว่าเอ้ยเข้ามานะคุณหรือว่าเราไปเรียกใครเข้ามาไม่เกี่ยวนะพี่ถ้าสมมติมีอะไรที่ว่าเรียกชื่อเราแล้วมันไม่ใช่คนน่ะแต่เราไปขานรับอ่ะสิ่งนั้นน่ะเข้าบ้านได้นะครับก็นี่ไงเหมือนทางคนโบราณบอกว่าดีนเสียงอะไรอย่าไปทักดีนเสียงใครเรียกชื่อกลางค่ำกลางคืนอย่าไปขานรับนะถูกพี่อย่างน้อยต้องดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช่แต่ถ้าสมมติผมถามพี่ขวัญนะถ้าสมมติเป็นพี่ขวัญพี่ขวัญจะตอบไหมเพราะว่าวันนั้นอ่ะมันเช้ามันไม่ได้มืดนะอ๋อกลางวันเลยใช่กลางวันพี่มันไม่ใช่กลางคืนนะแดดเปรี้ยงเลยเออเออถ้าเป็นพี่ก็อ๋อครับใครเรียกหายไปอ่ะตอนนั้นถ้ากลางคืนเนี่ยมันก็ต้องชั่งใจถูกไหมฮะถูกครับมันต้องมองก่อนใครเรียกเราวะถูกครับเพราะว่าพี่หวานผมพูดอย่างนี้อย่างว่าที่พ่อแม่กับพ่อผมเนี่ยเขาก็เป็นง่ายๆคนหูโบราณเขาก็จะมีเรื่องพวกนี้คือเล่าให้ผมฟังคือแบบว่าคือเราก็จำฝังใจใช่ไหมพี่ในเมื่อที่ว่าโอเคพ่อแม่เขาเป็นคนโบราณว่าเขาก็เคยเล่าเรื่องพวกนี้ผมฟังว่าดึกๆเนี่ยเวลาใครเขาเรียกอย่าไปขานรับเวลาถ้าได้กลิ่นอะไรแปลกๆอย่าให้ไปพูดอย่าอะไร ครับ ครับคือเหม็นถ้าเหม็นอ่ะไม่ต้องพูดออกมาให้เก็บไว้ในใจและเดินไปเพราะว่าถ้าสมมติเราอยู่ในบ้านเนี่ยเราได้กลิ่นเหม็นหุ้นเหม็นจังอะไรเงี้ยนั่นแหละบางทีมันเป็นลมเพลลมพัดโอ้ครับใช่ไหมพี่อันนี้ก็คือผมก็เล่าให้แม่ฟังแม่บอกอ่ะถ้างั้นรู้แล้วเดี๋ยวกูจัดการเองแม่เขาก็ไปจุดธูปไหว้เจ้าที่อะไรเรียบร้อยเลยนะพี่แล้วพอเสร็จหลังจากวันนั้นน่ะผมก็ต้องไปบวชเพื่อจะเอาง่ายใช้เขาใช่ไหมพี่ที่ผมสัญญาเขาไว้ว่าผมจะบวชให้เขา3วันครับผมก็ไปบวชตามปกตินะครับก็คือวันบวชที่ว่าโกนหัววันแรกผมผ้าเหลืองวันแรกเนี่ยก็คือหลวงพ่อเขาเดินมาถามว่ามีอะไรผิดปกติไหมผมบอกอ๋อไม่มีครับก็ปกติทุกอย่างเขาบอกถ้างั้นเดี๋ยวท่านเนี่ยไปนอนอยู่หลังกุฏิตรงนู้นนะที่ว่ามีหลังพระพุทธรูปหลวงพ่อหลวงปู่ทวดเนี่ยมันจะมีกุฏิอยู่หลังท่านไปนอนตรงนู้นนะผมบอกครับผมก็คือมันตกเย็นแล้วผมก็นอนปกตินะพี่แต่ผมจะบอกว่าในระหว่างที่ผมบวชเนี่ยมันก็ไม่ได้เจออะไรร้ายแรงหรือว่าทำให้ผมแบบบวชไม่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะพี่แต่มันอาจจะมีแบบว่าตอนที่ผมนอนอยู่เนี่ยประตูหน้าต่างที่ผมปิดล็อกลงกรอนเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันค่อยๆเปิดแง้มแล้วมันมีเสียงอย่างเงี้ยทุกบานนะพี่ไม่ใช่บานเดียวนะครับมีทั้งหมดประมาณ10กว่าบานนะพี่เปิดไล่หมดเลย10กว่าบานเลยเสียงนี้เลยเสียงนี้ครับผมว่าได้ยินแล้วแต่ผมก็ไม่ลืมตาผมก็พยายามแบบเอาวะให้มันพ้นให้มันพ้นไปให้ได้ภายในคืนเนี้ยพี่ใช่ไหมในระหว่างนั้นนะผมยังไม่ทันเลยนะหลวงพ่อเนี่ยก็เดินมาโยมไปนอนที่กุฏิอาตมาซะผมแต่ผมก็ไม่ได้ถามอะไรนะพี่เพราะผมรู้อยู่แล้วแหละว่าต้องมีอะไรต้องมีอะไรแน่ใช่คืนนั้นอ่ะผมก็ไปนอนที่กุฏิหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็พูดว่าท่านอ่ะไม่ต้องไปนอนที่นั่นแล้วมานอนที่กุฏิอาตมาเนี่ยแหละแค่3วันมันไม่เป็นไรหรอกผมบอกครับพยายามมาทำตามที่อาตมาสั่งทุกอย่างและทุกอย่างเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปด้วยดีผมบอกครับครับก็คือในระหว่างบวชเนี่ยผมก็ทำตามที่พระเขาต้องทำใช่ไหมพี่ตื่นเช้ามาทำวัดบิณฑบาตทำวัดเย็นอะไรประมาณเนี้ยครับคือทำทุกอย่างกิจของสงฆ์ว่างั้นเถอะกิจของสงฆ์ทุกอย่างเลยอ่ะใช่ก็คือทำหมดทุกอย่างพอเสร็จปุ๊บเนี่ยหลังจากที่ว่าผมสึกออกมาใช่ไหมพี่ก้าวแรกที่ผมก็กำลังจะเดินออกมาออกมาจากวัดเนี่ยหลวงพ่อท่านพูดออกมาคำหนึ่งว่าอาตมารู้นะว่าโยมอ่ะยังคาใจอยู่แต่ทางสีกาเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับโยมแล้วนะคือเขาพอใจในสิ่งที่เขาควรได้แล้วแต่เขาแค่ยังคาใจอยู่นิดนึงว่าใครที่เขาเคยเอ่ยปากที่จะทำบุญให้เขาอ่ะไปบอกเขานะว่าให้ทำให้เขาซะเขาจะได้จบจากตรงนี้ไปแล้วเขาจะได้ไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางท่านอีกผมบอกเอาได้ครับเดี๋ยวผมพยายามจะไปถามแล้วก็ลองดูว่าใครที่เคยรับปากกับผมหรือว่าเคยพูดอะไรไว้เนี่ยถ้าเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ผมจะไปบอกให้เขารับรู้แล้วก็ให้เขาทำบุญส่วนกุศลให้ผู้หญิงคนนี้ซะเขาบอกอาตมารู้นะว่าโยมยังอยากพูดอยากเล่าอยู่
ผมก็ยังคิดในใจเออก็จริงอ่ะพี่ผมไม่อยากพูดอยากเล่าเพราะว่าถ้าผมไม่พูดผมไม่เล่าแล้วผมจะรู้ไหมว่าใครเป็นคนที่เคยสัญญาไว้ว่าจะทำบุญให้เขาจริงไหมพี่ครับครับผมเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมากครับพี่ก็เป็นอะไรประมาณนี้ครับครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ชื่อมาน่าจะมาจากเรื่องที่น้องโตมาเล่าพี่ขวัญคราวที่แล้วทีนี้รูปร่างหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นแล้วอายุอนามที่ใครหลายคนที่เป็นพี่ๆน้องๆทำงานด้วยกันเองก็ดีหรือว่าคนที่อยู่ในแวกบ้านเองก็ดีเนี่ยนะครับเขาเล่าให้ฟังมาผู้หญิงนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเล่าครับพี่เอาตัวอย่างแรกกันเลยนะพี่คนพวกพี่ๆผม10คนที่เห็นเหมือนกันนะพี่ครับพูดออกมาเหมือนกันหมดเลยว่าผู้หญิงเนี่ยผมยาวประมาณตาบ่าใช่มั้ยผมก็ไม่รู้อ่ะพี่ผมจะไปรู้ได้ไงอ่ะตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นเราไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ใช่ไหมพี่ครับก็คือเขาบอกเนี่ยผู้หญิงคนเนี้ยผมยาวประมาณปะบ่าใส่ชุดเนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่เหมือนคล้ายชุดคนจีนอะไรนี่นี่มึงออกแนวจีนนี่นี่หน่อยอ่ะพี่แต่เป็นชุดสีขาวทั้งชุดเลยครับครับผมแล้วก็ตัวจะสูงสูงนิดนึงผมก็ก็คือเหตุการณ์นั้นก็คือเขาเล่ามาแบบนี้หมดเลยนะพี่และคนที่สองก็คือพ่อกับแม่ผมถูกต้องไหมครับพี่ใช่พ่อกับแม่ผมเนี่ยเขาพูดเลยว่าเขาไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือจะผิวดำผิวขาวอะไรแต่เขาบอกได้คำเดียวว่าผมยาวประมาณปะบ่าเหมือนกันพี่แต่ชุดเนี่ยใส่ชุดสีขาวเหมือนกันคือชุดมองเห็นพี่แต่หน้าตาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นครับครับผมแต่ส่วนพระอาจารย์เนี่ยผมไม่ได้ถามนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นน่ะแต่งชุดยังไงหน้าตายังไงผมแค่รู้ในใจอย่างเดียวว่าถ้าท่านพูดออกมาว่าสีกาท่านนั้นน่ะผมก็รู้แล้วว่าท่านเนี่ยเขาคงรู้แล้วแหละว่าคงเห็นนะเนาะท่านเห็นคนเดียวกันโอ้ท่านเห็นท่านเห็นพี่หญิงคนนั้นน่ะคงตามโตมาจริงขนาดมาถึงวัดแล้วยังตามเกือบจะตามขึ้นมาในกุฏิหลวงพ่อเลยด้วยซ้ำถ้าหลวงพ่อไม่พูดปรามไว้ก่อนใช่ครับพี่เพราะว่าก็อย่างที่พี่ขวัญรู้ใช่ไหมครับว่าแต่เขาเรียกว่าอย่างเช่นบ้านหรือว่าวัดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคนอย่างมนุษย์อย่างเราเนี่ยถ้าไม่ให้คนไม่อนุญาตให้ใครหรือว่าผีหรือคนเนี่ยเข้ามาในบ้านเขาก็จะเข้าไม่ได้ถูกต้องไหมครับพี่ใช่อย่างเช่นอย่างที่พี่คิงเขาเคยพูดเคยเล่าไว้ในรายการที่ว่าพระเนี่ยที่ห่มผ้าเหลืองเนี่ยถ้าไม่เข่งเรื่องธรรมะธรรมโมหรือว่าอะไรพวกนี้จริงก็เหมือนกับว่าผู้ชายหัวล้นนุ่มอะไรเขาเรียกอะไรผ้าเหลืองหุ้มจีวรใช่พี่หุ้มจีวรธรรมดาเท่านั้นเองครับถ้าสินไม่แรงพอหรือว่าไม่ดีพอเขาก็ไม่กลัวถูกต้องไหมพี่ใช่ใช่ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะครับพี่แล้วทีนี้มันย้อนกลับไปเรื่องเล่าข่าวที่แล้วพี่พยายามนึกว่าเป็นวิญญาณของใครที่ตามโตมาโตคิดว่าเป็นใครผมพูดแค่นี้ดีกว่าพี่ว่าใจตรงกับพี่เลยป่ะจำได้ใจตรงกับพี่เลยใช่ไหมที่เขาพูดว่าจิ๊จุจะไปบอกใครนะเออหูแล้วขนลุกนึกแล้วขนลุกอ่ะแล้วพี่จำคำพูดนั้นเขาได้ใช่ไหมพี่จำได้แล้วที่ผมมาเล่าให้พี่ฟังแล้วพี่บอกว่าเฮ้ยโตแล้วโตมาเล่าให้พี่ในฟังในรายการนี่จะไม่เป็นไรหรอนั่นไงผมก็พูดกับพี่แล้วใช่ไหมว่าผมก็มีรู้เหมือนกันพี่มันไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งเพราะว่าผมก็คิดในตอนนั้นว่าเราก็ไม่ได้ว่าเขาเสียหายถูกไหมเราแค่เล่าประสบการณ์ที่เราไปเจอมาแล้วรู้สึกว่ามันน่ากลัวมันแปลกดีถูกครับพี่พี่ก็คิดเหมือนผมใช่ไหมใช่พี่ขวัญก็นึกเหมือนกันผมก็รู้ว่าพี่ขวัญอยากจะถามผมคำนี้เหมือนกันว่าแล้วไอ้คน3คนน่ะที่ว่าไปสัญญาว่าจะทำบุญให้เขาใช่ใครเนี่ยผมพูดแค่นี้หนึ่งคือผมถูกต้องไหมพี่ครับคนที่สองพี่รู้ไหมคือใครใครคือแฟนเขานะพี่พี่ผู้ชายนะถูกต้องครับออถามว่าผมรู้ได้ไงครับเพราะว่าหลังจากที่ผมบวชกันเนี่ยผมไปหาพี่เขาครับผมถามว่าพี่ครับพี่เคยพูดหรือว่าสัญญาอะไรไหมว่าจะไปทำบุญให้แฟนอ๋อคือตกกลับไปหาเขาเหรอถูกครับพี่หลังจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะก่อนที่ก่อนที่โตจะบวชนะไม่ครับหลังจากที่ผมบวชเสร็จแล้วครับบวชเสร็จเรียบร้อยแล้วคือผมบอกแม่เดี๋ยวแวะไปที่ที่นึงก่อนครับคือจะไปหาคนรู้จักนิดนึงคือถามอะไรครับหน่อยครับแม่บอกถ้างั้นเองขับเลยแล้วเดี๋ยวก็ไปเลยผมก็ขึ้นก็เดินเข้าไปถามอ่ะครับพี่ก็พี่เค้าถามว่าอ้าวมีธุระอะไรหรือเปล่าผมบอกพี่จําผมได้มั้ยเค้าบอกจําไม่ได้ใครพี่จําวันนั้นได้มั้ยที่ผมมาเล่าเรื่องแฟนให้พี่ฟังอ่ะมารับของใช่มีอะไรผมก็บอกพี่ได้สัญญาอะไรไว้กับแฟนพี่มั้ย
ว่าอย่างเช่นว่าพี่ไปทำบุญให้อะไรประมาณเนี้ยครับบอกอ๋อเออใช่ใช่พี่เคยพูดกับเขาอยู่หลังจากที่ว่าน้องมาเล่าให้พี่ฟังอ่ะพี่ก็พูดกับหน้าเหมือนกับว่าหน้าลูกเขาอ่ะครับว่าเดี๋ยวเขาจะไปทำบุญให้นะเออมีอะไรก็ให้มาหาเขามาเข้าฝันเขาอะไรประมาณเนี้ยครับครับว่าอ๋อโอเคพี่ผมมาบอกแค่นี้นะว่าพี่ไปทำบุญให้เขาด้วยนะเขามาทวงสัญญาเขาบินอึ้งนะพี่แต่ผมก็บอกผมไม่เล่าอะไรเยอะนะพี่ขอให้จบนะแค่นี้ผมมาบอกให้พี่รับรู้พี่ไปทำด้วยนะครับเขาบอกโอเคครับผมก็เดินขึ้นรถสองคนแล้วใช่ไหมพี่ครับพี่รู้ไหมคนที่สามคือใครใครพี่ไม่รู้จริงๆใช่ไหมพี่ขวัญถูกครับพี่ขวัญทำบุญให้แล้วนะพูดแล้วขนลุกเลยนะผมถามแค่นี้วันที่ผมเล่าพี่ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ไปทำบุญให้เขาตอนนั้นอะหลังจากนั้นอะทำวันนั้นเลยหรือว่าไม่คือต้องบอกว่าระยะเวลาหลังจากพี่ขวัญฟังโตเล่าแล้วเนี่ยนะครับพี่ขวัญไปทำบุญมาหลายที่มากอันนี้บอกก่อนบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าด้วยความที่เราเนี่ยนะครับเป็นคนที่จัดรายการผีเนาะนะครับฟังเรื่องผีแล้วก็ฟังเรื่องราวหลากหลายแล้วก็ไปสัมผัสตามสถานที่ต่างๆเยอะแยะมากมายทีเดียวพูดแล้วขนลุกเลยโตทักมาเนี่ยวิ ขนลุกจริงเลยตอนนี้ขนคอลุกขึ้นมาหมดเลยก็คือพี่ขวัญทำบุญใส่บาตรพระจะต้องนึกถึงอ่ะโอเคเจ้ากรรมนายเวรส่วนตัวและดวงวิญญาณทุกดวงที่เข้ามาย่องยุ่งเกี่ยวมาข้องเกี่ยวกับรายการของเราผมพี่พูดรวมๆอย่างนี้นะครับครับพี่ครับทุกครั้งที่พี่ใส่บาตรและกรวดน้ำให้เขาแล้วก็นึกถึงแบบนี้ให้เขาทุกคนครับพี่เนี่ยคืออย่างที่พี่ต่อบอกพี่ขวัญน่ะว่าผมไม่รู้หรอกว่าพี่ขวัญน่ะไปทำวันนั้นหรือว่าไม่อันนี้บอกเลยว่าไปก่อนหรือเปล่าบอกเลยเพราะว่าวันนั้นที่โตเล่าเสร็จพี่ไม่ได้ตื่นมาแล้วทำนะแต่ว่าระยะเวลาที่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่มีโอกาสทำหลายที่ไม่ว่าจะเป็นการไปถ่ายรายการไปแวะที่นู่นที่นี่ไปวัดถึงแม้กระทั่งตู้บริจาคที่รับบริจาคเศษเงินเศษเหรียญหรือว่าเงินอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นตามร้านสะดวกซื้อที่ตั้งไว้อ่ะพี่ก็ชอบไปหยอดพี่ก็นึกถึงว่าอาจให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วครับเทวดาคุ้มครองตัวเราคุ้มครองพวกครอบครัวเราแล้วก็ทีมเดือดช็อคแล้วก็รวมไปถึงดวงวิญญาณทุกดวงที่หยิบยกเอาประสบการณ์แล้วก็ดวงวิญญาณทุกดวงที่ผมเคยไปล่วงเกินหรือว่าเข้าไปสถานที่ของคุณที่เกี่ยวข้องกันด้วยดีหรือจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีรับส่วนบุญส่วนกุศลไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับครับอีกก็อย่างผมแต่ผมอ่ะผมไม่ได้คิดว่าพี่ไม่ทำนะแต่ผมคิดว่าพี่อาจจะแบบว่ายังไม่มีเวลาแล้วมันก็แบบว่าเว้นช่วงไปแบบวันสองวันสามวันมันคงไปจวบเหมาะกับวันที่ว่าแม่ผมเจอแล้วเขามาพูดอย่างนี้ให้แม่ผมฟังพี่ผมก็เลยคิดว่ามันคงอาจจะเป็นแบบว่าที่ผมรู้อ่ะผมก็มีแค่ตอนที่ผมมาเล่าให้พี่ขวัญฟังผมก็รู้จากที่พี่ขวัญบอกว่าเดี๋ยวจบรายการเดี๋ยวพี่จะไปทำบุญให้อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับพี่แล้ววันนั้นอ่ะพี่บอกว่าตกก็อย่าลืมไปทำบุญให้เขานะผมก็บอกครับพี่เดี๋ยวผมว่าผมก็จะไปทำให้เหมือนกันครับแต่ผมก็ลืมใช่ไหมพี่ด้วยความที่ว่าเราเป็นพวกมนุษย์หากินน่ะพี่ตื่นเช้ามาไม่คิดอะไรมากมายคือออกไปงานทำงานหาเงินไม่ได้เยอะกลับมาก็คือเราต้องเลี้ยงลูกบางทีพ่อแม่ไม่มีเราก็ต้องปากกัดตีนถีบนะภาษาบ้านๆนะปากกัดตีนถีบก็ต้องสู้ชีวิตอ่ะสิ่งแล้วถ้าตื่นมาแล้วมุ่งหวังก็คือทำยังไงก็ได้ให้วันนี้มีกินพูดตรงถูกไหมใช่พี่ก็คือเราคิดอย่างนั้นจริงเราแต่มันผมก็ไม่คิดไงพี่ว่าการที่เราลืมมันจะแบบมามีผลกระทบกับเราขนาดนี้ไงพี่ครับผมใช่ก็คือและอย่างถามว่าทำไมโตบอกว่าโตจะไม่เล่าแล้วก็คืออย่างที่ผมบอกว่าในเมื่อที่ว่ามันมาถึงขนาดนี้แล้วอะอะไรที่ว่าเราผมที่ผมมาพูดเนี่ยคือผมไม่ได้เล่านะพี่ผมแค่มาพูดมาแค่มาตอบมาถามพี่ขวัญว่าพี่ขวัญทำบุญไหมอะไรไหมคือผมบอกที่ผมไม่ได้มาเล่านะแต่ผมมาถามให้เขาว่าครับเขาคนที่เคยบอกว่าจะทำบุญให้เขาทำหรือยังอันนี้ผมมาถามให้เขาแล้วนะคือตรงเนี้ยเขาควรจะรับรู้แล้วด้วยว่าคนคนนึงอ่ะเขาทำบุญให้พี่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ทำบุญให้พี่เรียบร้อยแล้วส่วนอีกคนนึงผมไม่รู้ว่าเขาทำให้พี่หรือยังถ้ามีอะไรพี่ก็ไปถามเขาละกันไปเข้าฝันเขาไปหาเขาละกันเพราะตรงเนี้ยคุณกับผมก็หมดวิบากกรรมกันเรียบร้อยแล้วผมก็ทำบุญชดใช้ให้คุณเรียบร้อยแล้วอะไรเรียบร้อยแล้วคืออย่ามายุ่งอย่ามาข้องแวะกันอีกเลยครับผมครับผมนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะโตโอ้โหสนุกมากฟังไปแล้วมันย้อนกลับมาแล้วพอสุดท้ายเนี่ย
ที่คุยกันคือจริงแล้วเรื่องนี้พี่ลืมไปแล้วนะแล้ววันนี้บอกก่อนนะคุณผู้ฟังบอกก่อนนะว่าวันนี้เป็นไรไม่รู้มาถึงที่สถานีก่อนจะเล่าเรื่องผีเนี่ยก็เลยคุยว่าเออเนี่ยคนฟังแบบเออบางทีอาจจะนอนเร็วเรื่องเล่าอาจจะแบบโทรมาบ้างไม่บ้างอะไรเงี้ยพี่ขวัญลองเรียกสายดูก่อนเนาะแต่ก่อนจะเข้ารายการกับตั้นยังคุยกับตั้นแล้วก็คุยกับน้องพังว่าเฮ้ยพี่นึกถึงโต๊ะขึ้นมาเลย จริงถามดิถามไอ้จะพังเดี๋ยวพังเข้ามาช่วงท้ายถามพังก็ได้พี่บอกว่านึกถึงน้องโต๊ะขึ้นมาทำไมก็ไม่รู้แต่ว่าจำได้ว่าน้องเขามีเรื่องเล่าประสบการณ์สยองขวัญก็พี่อย่าว่าแต่พี่เลยผมก็ยังงงแปลกใจเลยเฮ้ยทำไมอยู่ดีพี่เขาโทรมาใช่หรือว่าหรือว่าผมก็ยังพูดกับแม่อยู่เลยหรือว่าแบบดวงเราหรือว่าความรู้สึกมันตรงกันอ่ะโอเคถ้าไม่ไปได้เช้านี้เดี๋ยวพี่ขวัญทำบุญให้แต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าพี่เขาชื่ออะไรถูกไหมฮะใช่ครับเดี๋ยวนึกถึงพี่เขาแล้วกันเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วพี่ขวัญเนี่ยทำบุญอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับคือจำได้ว่าตอนนั้นน้องโตมาเล่าเรื่องชื่อเรื่องว่าพนักงานส่งของใช่ครับเออมาปิดท้ายรายการของเราในวันนั้นเลยพี่ขวัญจำได้ใช่พี่ยังเอาเสื้อมาให้ผมเลยใช่พี่ขวัญส่งเสื้อไปได้รับแล้วใช่ไหมได้แล้วยังคุยว่าใส่เสื้อไซส์ไหนอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังไม่ทันใส่เลยพี่ลูกเขาเห็นเอาแย่งไปใส่เรียบร้อยแล้วต่อก็อันนี้อันนี้พี่ขวัญผมขอฝากอะไรนิดนึงได้ครับพี่ว่าสิ่งผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังหรือว่ารับชมรายการเดอะช็อคท่านนะครับว่าสิ่งที่คนเล่าเขามาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราไม่ต้องไปแบบว่าจินตนาการว่าสิ่งนั้นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าสิ่งนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจริงไหมครับเพราะผมอยากจะบอกว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นสิ่งที่คำเรียกคำว่าเหนือธรรมชาติอ่ะเราหาเหตุผลให้กับมันไม่ได้หรอกครับว่ามันจริงไม่จริงรเราแค่ฟังเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงถูกต้องบางทีอ่ะการพูดหรือว่าการเล่าให้ฟังให้เราฟังเนี่ยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันแฝงด้วยข้อคิดและมีสาระนะพี่ผมอยากจะบอกท่านผู้ฟังและผู้รับชมแบบนี้มากกว่าเพราะว่าบางทีอ่ะผมหนึ่งเป็นหนึ่งคนนะพี่ที่ติดตามรายการเดอะช็อคนะพี่เพราะว่าหนึ่งเลยผมไม่ได้ว่าผมชอบเรื่องผีนะพี่ผมก็เป็นคนกลัวผีแต่ผมรู้สึกถูกใจตรงที่ว่าเวลาใครมาเล่าเรื่องป่าเรื่องอะไรพวกนี้เฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินแต่มันเป็นเรื่องจริงถามว่าทำไมผมถึงเชื่อเพราะว่าผมก็ฟังจากหลายๆเหตุผลเนี่ยเฮ้ยมันเป็นไปได้ที่มันจะเป็นเรื่องจริงอะแต่ถามว่าเราอยากเข้าไปพิสูจน์ไหมเราไม่อยากเข้าไปพิสูจน์เพราะเราไม่รู้หรอกว่าถ้าเราเข้าไปแล้วเราจะได้กลับออกมาจริงไหมพี่เพราะฉะนั้นเราแค่รับฟังแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันก็พอพี่เราไม่ต้องไปแสวงหาหรอกพี่มันจริงเหรอพี่ต้องไปลองของอะไรเงี้ยเราอย่าไปทำเลยพี่เพราะอย่างที่ผมบอกอะอย่างเอาง่ายยกตัวอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะมาเกิดขึ้นกับผมซ้ำสองถูกต้องไหมพี่ครับเพราะคนเราก็ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้าวันข้างหน้าเราจะเจออะไรมากขอให้แบบว่าใช้ชีวิตตามปกติไปถูกต้องแล้วมีสตินะฮะในการใช้ชีวิตด้วยใช่แล้วอย่าลืมเป็นคนดีด้วยนะโอเคน้องตองให้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆเรื่องราวทั้งหมดมันเฉลยหมดแล้วนะครับถ้าเป็นไปได้ถ้าเช้านี้พี่ไม่รีบหลับซะก่อนกลับไปก็อยากจะใส่บาตรเนาะแต่ว่าเราไม่รู้นะว่าพี่เขาชื่ออะไรแต่เราก็ได้นึกถึงเขาแล้วกันนะครับครับพี่เนาะอ่ะเอาละฮะน้องตองให้ขอบคุณมากๆไงดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเราลุ้นว่าเรื่องน้องตองจะน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าในคืนนี้นะครับพี่ขอบคุณมากนะครับดูแลสุขภาพนะครับโตครับน้องบงว่างมีเรื่องราวประสบการณ์สยองขวัญโทรมาเล่าอีกนะจริงๆมันมีอยู่พี่แต่แค่ว่าช่วงนี้มันติดเรื่องนี้อยู่ก็เลยยังฟุบบัวอยู่โอเคงั้นเก็บไว้ก่อนนะได้ครับได้ขอบคุณครับต่อสวัสดีครับขอบคุณครับต่อสวัสดีครับขอบคุณครับต่อเอาล่ะปิดท้ายกันคืนนี้กับเรื่องของคุณจูนครับคุณจูนสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หวานสวัสดีครับคุณจูนวันนี้มาปิดท้ายเรารบกวนดึกนิดนึงนะค่ะไม่เป็นไรค่ะครับน้องจูนพี่ขวัญขออนุญาตนิดนึงนะครับเสียงดังให้พี่ขวัญหน่อยเนาะเดี๋ยวทางบ้านจะไม่ได้ยินนะคะได้ค่ะได้ค่ะโอเคอย่างนี้เลยเยี่ยมเลยนะครับน้องจูนโทรมาจากไหนหนูโทรมาจากจันทบุรีค่ะจันทบุรีนะครับแล้วคืนนี้ฟังแต่ชอบกับใครครับอยู่คนเดียวค่ะแฟนอาบน้ำโอเคโอเคแสดงว่าแฟนยังไม่หลับนะยังค่ะโอเคเรื่องนี้ครับมาเลยฮะตั้งชื่อเรื่องว่าลอยมาเกิดที่ปทุมธานีใช่ค่ะอืมเป็นไงบ้างคือมันเรื่องมันมีอยู่ว่านะคะคือหนูกับแฟนนะคะต้องไปทำงานแถวปทุมธานีคืองานที่แฟนทำอะค่ะเป็นแบบว่าช่างปั้นในวัดอะค่ะพี่แล้วเป็นช่างปั้นพวกแบบว่าปั้นประติมากรรมในโบสถ์พวกอะไรเงี้ยค่ะครับเสร็จแล้วคือทีเนี้ย
วัดเนี้ยค่ะอยู่บอกได้ไหมคะว่าอยู่แถวไหนได้อยู่แถวคลอง10คลอง11แถวปทุมธานีอืมครับผมเนี่ยแหละค่ะวัดเนี้ยค่ะจะแปลกๆนะคะคือพอเข้าไปในวัดอะค่ะตรงส่วนที่เก็บกระดูกอะค่ะหรือเขาเรียกว่าป่าช้าค่ะพี่มันจะมีเป็นศาลเหมือนศาลเพียงตาเหมือนศาลเล็กๆอะค่ะแล้วในศาลนั้นน่ะมันจะมีรูปปั้นเหมือนนายป่าช้าซึ่งคนแถวนั้นน่ะเขาเรียกค่ะพี่แล้วคือคนแถวนั้นอะคือเขาเรียกแบบนี้แล้วมีอยู่คืนนึงอะค่ะพี่ที่หนูไปอยู่อะหนูอยู่ได้ประมาณสักพักนึงแล้วนะคะคือที่หนูไปอยู่เนี่ยหนูต้องสร้างเป็นแคมป์คนงานใช่ไหมคะพี่แล้วก็นอนกันอยู่แบบนั้นทีนี้มีอยู่คืนนึงค่ะพี่คือหนูว่าต้องไปหนูปวดฉี่เนาะก็คือจะไปเข้าห้องน้ำทีเนี้ยไอห้องน้ำที่เราเคยไปเข้ากันอะพี่มันอยู่ไกลแล้วแฟนหนูก็ไม่ได้ไปเป็นเพื่อนเราก็เลือกห้องน้ำที่ใกล้ๆก็คืออยู่ข้างเมนเนี่ยบอกไหมคะคือเวลาเราจะเผาศพอะค่ะมันก็จะมีเมนแล้วมันก็จะมีศาลาที่อยู่ข้างเมนที่เขาพักศพเพื่อจะขึ้นเผาเนาะมันก็จะมีห้องน้ำมีสองห้องค่ะพี่ทีเนี้ยหนูอะก็เลยพาน้องชวนน้องนะคะไปด้วยกันพอเราจังหวะที่เราเดินไปที่หมามันไม่เคยหอนอะมันก็หอนแล้วมันก็หอนใช่ไหมพี่หนูก็แบบไม่ได้คิดอะไรทีนี้เราก็ไปเข้าห้องน้ำน้องอ่ะซึ่งเข้าห้องน้ำก่อนเราแต่น้องเกาะมารอเราก็เข้าห้องน้ำห้องมันมีอยู่สองห้องแต่เราไม่เลือกที่จะเข้าทั้งคู่ไงเราเลือกที่จะรอกันทีนี้พี่จังหวะที่หนูไปเข้าห้องน้ำแล้วห้องน้ำอ่ะโถส้วมอ่ะมันเป็นนั่งยองๆใช่ไหมคะหนูก็แบบนั่งลงไอ้จังหวะที่เรานั่งอ่ะพี่คนเราอะระดับสายตามันต้องมองเห็นใช่ไหมทีเนี้ยไอ้จังหวะที่หนูมองอะคือเรามองที่พื้นไงพี่แต่พอเราเหลือบตาขึ้นมาหน่อยนึงอะมันเห็นเป็นชายผ้าถุงฮะไอ้ตรงช่องประตูห้องน้ำเนี่ยนะไม่พี่ไม่ใช่ช่องประตูห้องน้ำไอ้จังหวะที่เรามองเนี่ยคือมันช่องประตูห้องน้ำแต่อันเนี้ยมันอยู่ใกล้เราคือมันเหมือนมันอยู่ใกล้เราพี่คือหนูมองขึ้นมามันเป็นเหมือนชายผ้าถุงแต่ชายผ้าถุงนั้นอ่ะมันไม่มีเท้านะคือแบบเป็นชายผ้าถุงหนูก็คิดในใจนะพี่เฮ้ยหรือว่าเป็นน้องที่มากับเราวะเพราะน้องอ่ะมันใส่ผ้าถุงเราก็แบบคิดในทางที่ดีครับแต่ทำไมผ้าถุงมันใกล้เราจังใช่ไหมพี่เราก็คือคนเรามันก็ต้องมองขึ้นถูกไหมหนูก็ค่อยๆมองขึ้นจากชายผ้าถุงนั้นขึ้นไปปุ๊บหนูเห็นผู้หญิงค่ะพี่กระเตงเด็กอ่ะอุ้มเด็กเหมือนเอาเด็กเข้าเอวเข้าเอวข้างๆนะข้างหนึ่งแล้วยืนอยู่แล้วหนูก็แบบคือหนูก็มองด้วยความที่เราช็อกกับพี่แล้วก็มองอยู่พักหนึ่งแล้วแม่ลูกเหมือนเขาเป็นแม่ลูกกันหรือเปล่าหนูไม่รู้นะเขาก็เดินทะลุกำแพงไปเลยคือแบบมันก็น่ากลัวนะพี่เดินทะลุกำแพงไปเลยจังหวะนั้นคือเราก็แบบรีบลุกรีบออกจากห้องน้ำวิ่งออกไปไอ้จังหวะที่เราวิ่งอ่ะมันก็วิ่งออกไปอ่ะพี่แต่เราอ่ะเป็นคนที่นิสัยเสียอย่างนึงคือหันกลับมามองพอเราหันกลับมามองปุ๊บอ่ะเขายังยืนมองเราอยู่เลยพี่คนลุกแล้วเขามองเราอยู่อ่ะพี่แล้วเสร็จแล้วแบบเราก็วิ่งกลับไปบอกแฟนใช่ไหมผีหลอกอะไรเงี้ยแฟนก็แบบเข้าบ้านเข้าบ้านแล้วแบบเราก็เอาพระมาให้เราใส่อะไรเงี้ยแบบเข้าห้องนอนอะไรเงี้ยพอเสร็จเช้าพี่ตื่นมาเราก็เลยไปจุดธูปอะค่ะพี่ตรงศาลนั้นน่ะที่เขาเรียกนายบัตรช้าใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็ไปจุดธูปบอกเขาว่าเรามาทำงานนะเรามาพักผ่อนเรามาทำงานที่นี่เราขอนอนอย่างสงบเพราะเราต้องมาทำงานเราไม่ได้ทำงานแต่ตอนเรามากับแฟนใช่ไหมทีนี้ด้วยความที่เราอยากรู้อะพี่ด้วยความอยากรู้เราก็เลยไปถามคนแถวๆนั้นว่าสิ่งที่เราเห็นน่ะมันคืออะไรใช่ไหมใช่ไหมมาจากไหนอะไรเงี้ยปรากฏว่าสิ่งที่เราได้อ่ะคือพี่คือเขาบอกประมาณว่าก่อนที่จะสร้างห้องน้ำตรงนี้นะคะเมื่อกี้หนูแบบจะบอกก่อนที่จะสร้างห้องน้ำตรงนี้คือมันเคยมีแม่ลูกหรือผู้หญิงนี่แหละค่ะพี่เขาเสียชีวิตเป็นแบบชาวพม่าอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ไม่ได้บอกรายละเอียดว่าเป็นเพราะอะไรอะไรเงี้ยคือเสียชีวิตตรงนั้นคือหนูก็แบบ
แล้วทำไมเราต้องมาเจออะไรเงี้ยคือเหมือนแบบว่าแบบน่ากลัวมากนะพี่คือทะลุไปเลยแบบต่อหน้าต่อตาเราเรียกได้ว่ามาอยู่กับเราในห้องน้ำเราเลยอ่ะใช่พี่ก็คือเหมือนว่าพี่แบบกำลังนั่งห้องน้ำอยู่นั่งยองแล้วพี่ก็แบบระดับสายตาเอ๊ะทำไมไม่มีขาล่ะนึกว่าคนอยู่ข้างนอกแต่เป็นชายผ้าถุงเนี่ยแล้วพอเรามองขึ้นไปปุ๊บแบบมันเห็นเด็กด้วยอ่ะพี่แล้วทะลุไปเลยแล้วเราตรงตอนที่เราค่อยเงยหน้าขึ้นไปค่อยเงยหน้าขึ้นไปเขาจ้องหน้าเราเขาจ้องใหม่เขาก็มองนะพี่สบตากับเราเหรอใช่ก็คือละเอแบบพี่แบบเหมือนแบบเราแหงเหมือนเราแบบเรานั่งยองใช่ไหมพี่นั่งยองแล้วห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำยองอ่ะเราก็ต้องนั่งยองแล้วเราก็ค่อยค่อยแหงเราค่อยค่อยมองขึ้นแล้วก็แหงพี่ก็ลองนึกภาพเราค่อยค่อยแหงแล้วเรากับเขาเจอหน้ากันอย่างเงี้ยแล้วแบบเราก็มองแบบนิ่งอ่ะพี่แล้วเขาก็ทะลุไปเลยอ่ะเดินแล้วก็แบบไปเลยแล้วหลังจากนั้นน่ะทำยังไงต่อถ้าต้องทำงานต่ออีกกี่วันแล้วน่ะต้องทำงานต่ออีกประมาณ2เดือนโอ้โหแล้วทำไงต่อก็ต้องอยู่อะค่ะพี่ก็คือแล้วทีนี้ตอนเข้าห้องน้ำกลางคืนต่อไปนี้ก็ต้องแบบไม่ไปตรงนั้นละยอมเดินไกลยอมอะไรอย่างนี้หรือว่าหาเพื่อนไม่ก็ยังไปตรงนั้นอยู่แต่แฟนไปด้วยก็แบบก็ยังไปห้องน้ำตรงนั้นอยู่ก็กลัวนะแต่มันใกล้สุดแล้วพี่มันไม่ทันหรอกเพราะตรงอื่นมันไกลมากแล้วมันก็มืดมากแล้วมันก็แบบเป็นห้องน้ำที่แบบอยู่ข้างเมนอ่ะพี่ครับโอ้คือน่ากลัวมากนะพี่หวานน่ากลัวเพราะว่าพี่นึกภาพบอกว่าทำงานเกี่ยวกับศิลปะรับปั้นภาพปฏิมากรรมต่างๆที่อยู่ในโบสถ์ในวัดโอเคไปรับเหมาทีหรือว่ารับจ้างทีก็ต้องอยู่กันแบบใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้ทำกันง่ายๆใช่กว่างานจะเสร็จอะพี่แล้วหนูไม่ได้ไปทำกับเขาคุณแฟนไปทำอย่างเดียวแล้วหนูแค่ไปอยู่เป็นเพื่อนก็ไปอยู่เป็นเพื่อนไปทำกับข้าวไปอะไรเงี้ยก็ต้องไปตั้งแคมป์อยู่ในนั้นเพื่อสะดวกเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มเดินทางไปกับบางทีงานของเราก็ไปเดินทางไปไกลมากๆแค่ทางเข้าวัดอันนี้มาก็น่ากลัวแล้วนะก็คือพี่พยายามนึกภาพเพราะว่าพี่ไปแถวนั้นบ่อยพอสมควรเป็นไม่แน่ใจว่าวัดไหนเหมือนกันแต่ว่าเราคงไม่พูดเนาะว่าวัดไหนนะครับแต่ว่าพยายามแต่จะเป็นวัดเดียวในเนี้ยค่ะในโซนเนี้ยที่จะมีศาลอันนี้อยู่แน่นอนเพราะหนูไม่เคยเห็นที่ไหนที่มีเลยครับผมน่ากลัวจริงโอ้น่ากลัวเรื่องนี้แล้วทุกวันนี้ทำอาชีพอยู่ไหมฮะทุกวันนี้ไม่ได้ทำแล้วค่ะกลับมาอยู่จันทบุรีแล้วก็ทำงานอ๋อทำงานเป็นพนักงานและเรื่องนี้ยังจำไม่ลืมโอ้เจออย่างนี้ก็ไม่ไหวโอ้มันจูนมันก็จำติดหูติดตาติดใจนี่แหละนะครับเจอขนาดนี้จะมันลอยอยู่ตรงหน้าแล้วลอยหายไปเลยอ่ะเข้าใจป่ะคือหายไปเลยนะพี่คือจังหวะนั้นคือแบบถามว่าจังหวะนั้นอะถามว่าอยากจะลุกเปิดประตูห้องน้ำไหมก็อยากลุกเลยแต่กลัวลุกไปแล้วเจอเขาแบบมาแบบอยู่ตรงประตูอีกจะทำไงก็เลยรีบเปิดรีบวิ่งนะพี่ก็กั้นใจเลยเนาะครั้งหนึ่งเลยเนาะกั้นใจแบบเอาวะยังไงก็ออกขอกลับไปที่นอนก่อนแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันวิ่งไปเนี่ยคือทางที่เราวิ่งอ่ะมันเป็นช่องแบบช่องแบบพี่เคยเห็นไหมคะแบบศาลาที่เขาแบบมีห้องน้ำแล้วมันต้องเดินตามช่องแล้วเวลาเราเลี้ยวเราต้องเดินเข้าศาลาแล้วมันจะมีช่องไปห้องน้ำคือมันจะเป็นช่องแบบอย่างนั้นอ่ะช่องอย่างนั้นปุ๊บพี่แล้วไอ้ช่องแบบเนี้ยเราวิ่งปุ๊บเราวิ่งออกไปแทนที่เราจะถึงแคมป์เลยไม่ใช่พี่เราต้องเจอเมนก่อนนะแล้วเราต้องวิ่งหนูก็เลยยืนอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแล้วหนูหันกลับมามองเพื่อแบบว่าเขาแบบหันกลับมามองว่าจะเห็นอีกไหมก็ดันเห็นอีกและไอ้คนที่มากับเราอ่ะเขาก็ถามว่าเออแบบรีบไปไหนเราก็แบบไม่คุยด้วยอ่ะคือตอนนั้นวิ่งอย่างพูดตรงภาษาบ้านกูไม่สนใจมึงแล้วมึงจะอยู่กันเรื่องมึงกูไปแล้วอะไรเงี้ยอ่ะคือแบบเขาก็นั่งรอเรานะนั่งรออยู่ตรงนั้นแล้วแบบพอเราเปิดประตูเราวิ่งเลยเราไม่สนใจเขาเลยแล้วเขาก็วิ่งตามเนาะแล้วเราก็แบบแทนที่เราแบบจะวิ่งไปเลยแล้วเราแบบไม่หยุดเนาะเราดันหยุดแล้วหันกลับมามองอ่ะแล้วเสร็จแล้วพอเราหันกลับไปอ่ะพี่มันเมนอยู่ข้างหน้าหนูก็กลัวแบบเขาจะไปอยู่ข้างหน้าเราปะวะหนูก็แบบวิ่งแล้วแบบเหมือนพี่ถามว่าหลับตาไหมนะตอนนั้นก็หลับตานะหลับตาแล้วก็เลี้ยวหนูก็รู้ว่าจะล้มหรือเปล่าถ้าล้มนี่ก็เจ็บปะพี่แต่ว่าแบบมันก็แบบผ่านมาได้แล้วพอเลี้ยวผ่านเมนมาปุ๊บมันก็จะต้องมาเจอแคมป์คนงานแล้วเราก็ถึงแคมป์ของเรามันก็จะอยู่อีกฝั่งนึงอ่ะก็มายืนร้องไห้อยู่ตรงนั้นบอกเลยว่าร้องไห้เพราะกลัวเป็นใครเจอแบบนี้ไม่กลัวบ้างครับผมค่ะอยากเล่าหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่เคยได้เล่าเลยเพราะหลับตลอดครับ
มีคุณฟังถามมาจากคุณผอ.ผีว่าเจอกี่โมงตอนนั้นนะคะตอนนั้นน่าจะเป็นเวลาหลังเที่ยงคืนแล้วค่ะโอ้ยครับผมนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะน้องจูนค่ะเดี๋ยวรอลุ้นนะเรื่องน้องจูนน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าที่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะโอ้ยครับขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแล้วคืนนี้ขอบคุณค่ะคือต้องบอกว่าทุกวันเนี่ยฟังทุกวันแล้วก็หลับไปก่อนทุกครั้งใช่ไหมบางทีก็ฟังไม่จบแล้วมาย้อนเอาดีเอาแล้วแต่สะดวกนะเพราะต้องทำงานด้วยเนาะใช่ขอบพระคุณมากๆนะครับน้องจูนค่ะค่ะขอบคุณค่ะพี่ขวัญรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวที่สุดหรือเปล่าเนาะค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับ